สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็สบายใจขึ้นแหละ เพราะว่าย้ายออกมาแล้วยิ้มได้แล้วเห็นไหมก่อนอื่นต้องขอโทษจริงๆที่ใช้อารมณ์ที่โพสต์แบบว่าไม่เคลียร์พอมันไม่เคลียร์ปุ๊บแล้วเราก็อยากจะไม่อยากจะรู้สึกทำให้เราตัวเองมีอันตรายไม่อยากจะโพสต์ในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีอันตรายอะไรประมาณนี้อยากให้รู้สึกปลอดภัยก่อนถึงจะเล่าเต็มๆแต่ทีนี้แล้วโพสต์ไปในเชิงที่ว่าเฮ้ยอะไรวะเราไม่เคลียร์ไม่ต้องโพสต์ก็ได้มั้งให้มันเคลียร์ก่อนแล้วให้มาบอกก็ได้อะไรประมาณนี้เออจีก็ผิดแหละจีผิดจริงๆเราต้องขอโทษด้วยแล้วก็มันเป็นอารมณ์เนาะที่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะฟังคำฟังคำแนะนำว่าเอ้ยเราต้องทำไงวะเอ้ยหรือว่าเราคิดไปเองเปล่าวะหรือเราคำต้องการกำลังใจหรือเปล่าวะคือแบบไม่รู้อะไรเลยว่าตกลงเราต้องการอะไรแต่แค่ว่าก็อยากจะเหมือนเก็บบันทึกโมเมนต์นั้นแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนเป็นพยานทางโซเชียลว่าเฮ้ยเราเกิดปัญหานี้นะอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจใช่ปะแล้วทีนี้วันนี้จีก็จะมาอธิบายทุกขั้นตอนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งณตอนนั้นเนี่ยจีต้องบอกว่ามันรู้สึกแย่มันรู้สึกของขึ้นมันรู้สึกอารมณ์มันขึ้นอะอารมณ์มันขึ้นจริงๆแต่พอเรื่องมันจบเรื่องมันตอนนี้ยังไม่ได้จบอะไรมากแล้วนะแต่ว่ามันก็แบบเหมือนอารมณ์เราเย็นลงอะไรประมาณเนี้ยมีสติมากขึ้นอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนก็ให้สติว่าเอ้ยต้องมีสตินะนิ่งๆไว้ก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ว่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่แบบให้กำลังใจเยอะมากที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเพจใหญ่ทำไมมาโพสต์ไม่เคลียร์แบบนี้เฮ้ยเราก็สงสัยเดี๋ยวนะเพจใหญ่ตรงไหนวะอะไรประมาณนี้จีก็ไม่ได้รู้สึกตัวว่ามันเป็นเพจใหญ่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวจีจะเล่าขั้นตอนทุกอย่างว่าแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าไอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือจีผิดหรือใครเป็นคนผิดจริงๆกันแน่แต่ก่อนอื่นจีต้องยอมรับว่าตัวจีเองคือผิดเพราะจีทัศนคติดีเกินไปจีโง่เกินไปจีไร้เดียงสาเกินไปจีเป็นทำหน้าที่หาที่พักไม่ได้เกี่ยวอะไรกับออฟทีนี้จีก็รับผิดชอบตรงนี้หมดเลยใช่ไหมโอเคเบื้องต้นตรงนี้จียอมรับผิดว่าจีโง่จีไร้เดียงสาแต่ทีนี้เดี๋ยวจีจะเล่าให้ฟังแล้วก็รบกวนเพื่อนๆลองวิเคราะห์เอาตามความยุติธรรมเลยนะว่าตกลงแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันควรต้องเป็นยังไงกาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาจริงจริงจี้ติดต่อไปตั้งแต่ปลายเมษาประมาณวันที่20กว่าเนี่ยเมษาแล้วก็มีคนมาเข้าไปในเพจไปเป็นกลุ่มอะเป็นกลุ่มของ Facebook อะชื่อว่าเกาะเต่าฟอร์เรนอะไรประมาณเนี้ยนะฟอร์เรนคือไม่ใช่ฟอร์เรนเนอร์นะฟอร์เรนคือแบบให้เช่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็มีชาวต่างชาติมาโพสต์ว่า spare room in share apartment available for one person short term เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคือเราดูหลายคนเราไม่ได้ดูคนนี้คนเดียวอ๋อเหรอแชร์เหรอไม่ได้สนใจอะไรหรอกอ๋อ1 person ด้วยก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอก modern aircon hot water kitchen wifi quiet area 10 minute walk to sili no smoker no pets ก็เป็นเราก็ไม่ได้เพชรอะไรอยู่แล้วโอเคแต่ว่ามันติดอยู่แค่ว่าแชร์อพาร์ตเมนต์แล้วก็ available for one person เฮ้ยคือเขาโพสต์แบบนี้เขาไม่ได้ผิดเลยนะจีไม่ได้โทษอะไรเขาเลยแต่จีถามไปหลายคนมากเป็น10เจ้าเลยแล้วจีก็ใช้คำโพสต์เนี่ยเดียวกันแล้วก็โพสต์ไปแบบเหมือนโพสทิ้งเอาไว้โดยที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่เราต่อรองได้ไหมต่อรองคือประมาณว่าเราอยู่2คนนะแชร์ยังไงอะอยากรู้ว่าแชร์แบบไหน
คืออยากจะขอคุยอยากจะขอต่อรองดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนแต่ตอนนั้นคือสนใจแค่ 10% เท่านั้นเองเพราะส่งไปหลายคนโอเคตรงนี้จบนะอันนี้ไม่มีใครผิดอะไรเลยเขาก็ไม่ได้ผิดนะจีไม่ได้โทษอะไรเขาเลยนะแล้วก็ขอเตือนอีกนิดนึงคือจีจะไม่โชว์หน้าจอใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีหลักฐานอยู่ในวิดีโอเพื่อนๆก็อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อจีก็ได้จีจะใช้วิธีอ่านเอานะใช้วิจารณญาณส่วนตัวแล้วกันว่าจะเชื่อจีหรือไม่เชื่อจีนะจีก็จะพยายามยุติธรรมทั้งสองฝ่ายให้ได้มากที่สุดไม่อยากจะแบบไบแอดว่าเฮ้ยเราถูกกระทำนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากทำแบบนั้นวิดีโอนี้อยากจะให้เพื่อนได้รับประโยชน์ว่าเอ้ยคติสอนใจของเรื่องนี้มันคืออะไรวะก็ถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะทำยังไงวะมีแบบนี้บนโลกด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยเป็นอุทาหรณ์ของพวกเราที่ไม่อยากให้เพื่อนๆที่จะเดินทางเหมือนกันเนี่ยต้องมากลัวว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนั้นจีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องเอ๊ะอะไรวะงงสับสนแต่พอมันจบไปแล้วตอนนี้ยังไม่จบแต่ว่าพอมันแบบรู้สึกดีรู้สึกสบายใจออกมาอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยเออโอเคเรามาเรียงลำดับแล้วก็แบบพูดจารู้เรื่องมากขึ้นประมาณนั้นโอเคทีนี้จีก็โพสต์ไปในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์แล้วทีนี้ก็มีคนติดต่อมาด้วยภาษาไทยติดต่อมาใน Facebook Inbox นะด้วยภาษาไทยซึ่งเขาก็บอกว่า1ห้องนอน1ห้องรับแขกห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะมีครัวทำกับข้าวค่ะอยู่สบายเป็นส่วนตัวค่ะเอ้าหรอส่วนตัวเอ้าแต่คุณบอกว่าเป็นแชร์รูมไม่ใช่เหรอวะตึ๊ดเบอร์พี่ค่ะซึ่งเขาเขียนว่าเบอร์พี่ตึ๊ดค่ะนะไอ้ทีนี้อ๋อเหรอโอเคเขาติดต่อมาเราก็ถามไปเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะในการถามห้องอ่ะไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยเราก็ไม่ได้ไปสนใจว่าเอ้ยเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เขาก็เป็นคนไทยอยู่แล้วก็เราก็คนไทยก็คุยกันรู้เรื่องมากกว่าไหมหนึ่งเดือนเท่าไหร่คะจีก็ถามไปขอดูรูปได้ไหมคะแล้วก็ตำแหน่งด้วยค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนมันไกลไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ตอบมาว่าบึ๊บเฮาค่ะห้องนี้ค่ะหนึ่งเดือนราคาเท่านี้ค่ะซึ่งเป็นราคาที่เรารับได้แล้วก็ถือว่าไม่ได้แพงกับห้องที่เป็นส่วนตัวที่เขาพูดนะเขาบอกว่าส่วนตัวค่ะเนี่ยนะทีนี้เขาก็ให้รูปมาปึ๊บถ่ายรูปมาก็มีตัวเขาแล้วก็มีตัวแฟนที่ถ่ายรูปเราก็เห็นว่าเอ้ยแฟนก็ไม่ใช่ฝรั่งนะเขาจะเป็นแนวอเมริกาใต้ฝรั่งอเมริกาใต้เขาเรียกฝรั่งไหมทีนี้จีก็เลยบอกว่าแชร์ครัวแชร์ห้องน้ำเหรอคะพี่แต่จริงๆจีจะไม่ได้เอาอยู่แล้วปกติพวกเราอยู่หาที่พักออฟเขาจะรีเควสต์มาเลยว่าเฮ้ยไม่เอาแชร์นะไม่เอาแชร์ไม่ใช่ไม่เอาเก้าอี้นะหมายถึงไม่เอาแชร์ร่วมกันอะไรประมาณนี้ไม่เล่นแชร์ประมาณนี้เขาก็บอกว่าแชร์ค่ะนะเขาก็ตอบมาปกติตรงๆว่าค่ะแต่พวกพี่ไม่ได้อยู่นะคะเราก็เหรออ่ะเราก็เริ่มแบบสนใจใช่ไหมแต่พวกพี่ไม่ได้อยู่นะคะกลับมาอีกทีเดือนกรกฎาตอนนั้นที่ถามไปคือเมษาแต่เราจะเข้าพักเดือนพฤษภาเดือนเดียวก็เลยให้เช่าค่ะคือหมายถึงว่าพวกพี่ไม่ได้อยู่ก็เลยให้เช่าประมาณนั้นอ้าวเหรอคะอยู่ตรงไหนคะพี่อ๋อซายลีค่ะมีคนอื่นอยู่ร่วมบ้านไหมคะพี่ไม่มีจ้าอ๋อหรอไม่มีจ้าด้วยเราก็แบบว่าปิ๊งปิ๊งขึ้นมาเลยไม่มีจ้าน้องอยู่คนเดียวสบายสบายนี่สองประโยคนี้คือทำให้เราจากความสนใจ 10% กลายเป็น 90% ทันทีในราคานี้ใช่ไหมพี่พอจะส่งโลเคชั่นมาได้ไหมคะขอโทษที่รบกวนนะคะเราก็แบบว่าให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของห้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตำแหน่งคือตรงไหนไม่รู้แค่ว่าราคากับไอ้ส่วนตัวจ้าอยู่คนเดียวสบายๆเนี่ยแค่นั้นเลยแล้วก็จีก็เป็นคนที่ทัศนคติดีที่ยอมรับว่าจีทัศนคติดีมากๆกับแฟนต่างชาติแล้วก็ต่างชาติอยู่แล้วไม่ได้มีอคติอะไรเลย
แล้วก็ยิ่งเป็นคนไทยด้วยเป็นแฟนต่างชาติด้วยจีก็จะรู้สึกว่าอืมมันก็เป็นเรื่องปกติเนอะที่แฟนคนไทยจะต้องมาอยู่กับต่างชาติที่เกาะเต่ามันก็มันมีเซนส์ไหมอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะคุยกับเขาเลยไงอ่ะที่พระที่อยู่ที่นี่ค่ะรวมค่าน้ำค่าไฟไหมคะถ้าน้องมาอยู่ก็จะยินดีมากเลยค่ะเป็นคนไทยอันน่าพอดีน่าจะสะอาดกว่าฝรั่งเอ้ยแต่แฟนพี่เป็นฝรั่งมีใช่หรือรวมค่าน้ำค่าไฟไหมคะคือถามไปสองรอบยังไม่ยอมตอบไม่ตอบอีกนะรบกวนเวลาออกข้างนอกช่วยปิดแอร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าค่าไฟนี้แพงปกติจีก็บอกไปปกติจีไม่ค่อยได้เปิดแอร์อยู่แล้วออกข้างนอกยังไงจีก็ต้องปิดเพราะว่าจีเป็นคนขี้หนาวจีก็คือปกติตามทั่วๆไปคือแอร์มันหนาวอยู่แล้วไงแต่ต้องเฉลยก่อนว่าไปถึงที่นั่นแอร์ไม่ทำงานจ้าแอร์คือไม่ใช่ไม่แค่ไม่ทำงานคือมันปล่อยลมร้อนมาเลยแหละมันเหมือนดูดลมจากข้างนอกมาปล่อยข้างในทีนี้เขาก็บอกว่ารวมค่าน้ำค่าไฟค่ะในราคานี้ทีนี้จีก็เลยบอกว่าเข้าพัก 1-31 พฤษภานะคะได้ไหมคะพี่กับเขาก็เลยตอบว่าพี่กับแฟนจะกลับ26กลับ26นี้ค่ะคือหมายถึงกลับไปต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยก็เลยให้เช่ามีทีวีมี Netflix อะไรฉันไม่ดูอยู่แล้วทีนี้มัดจำ 5,000 นะแล้วก็ตอนเข้าอยู่อ่ะก็ตึ๊ดๆนะทีนี้จีก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวขอเวลาปรึกษากันหน่อยนะเขาก็ถามชื่อไปจีก็บอกว่าชื่อจีทำ YouTube ชื่อนี้อยู่ก็บอกไปเลยว่าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจไงอ๋อยินดีรู้ด้วยเหรอว่าเราทำใช่เรารู้เนี่ยใช่ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แล้วก็จีก็เลยก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับแฟนคืนนึงนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบกลับไปแล้วทีนี้จีก็เลยคอนเฟิร์มกลับไปว่าในบ้านน่ะคือมี2ห้องแต่มีให้นอน1ห้องเข้าใจถูกมั้ยคะแล้วพี่ก็ไม่อยู่ก็คืออยู่กัน2คนได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้มีคนอื่นมาอยู่ใช่ไหมงั้นขอเลขที่บัญชีไว้เลยนะคะเดี๋ยวโอนให้ค่ะอันแน่แบบว่าป๋ามากอะแล้วคดีนี้เขาก็ส่งเลขที่บัญชีมาปึ๊บอ๋อมีอีกอันนึงก่อนที่จะไปตรงนั้นเพราะว่าอันนี้มันอยู่ใน Facebook inbox เนี่ยทีนี้ก่อนหน้านั้นน่ะเขาบอกว่าแอดไลน์พี่มาก็ได้นะคะแอดไลน์พี่มาก็ได้เดี๋ยวนะพี่ก็ส่งสลิปอะไรไปตามปกติสลิปที่โอนเงินให้เขา 5,000 เป็นค่ามัดจำอันนี้ไม่ผิดนะยังไงเราเป็นผู้เช่าเราต้องโอนให้เป็นมัดจำอยู่แล้วว่าเอ้ยเราจองห้องนี้นะอะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วฝรั่งก็มาบอกว่าเอ้ยขอบคุณนะฉันดู YouTube แล้วนะโอเคเลยอะไรประมาณนี้อ่ะก็ว่าอุ้ยกระหนุงกระหนิงโอ้เหมือนแฮปปี้เลยนะเหมือนแฮปปี้ทีนี้เราก็สรุปอะไรไปเพราะว่าเราก็ขี้ลืมใช่ไหมจีก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวที่ขอจดเอาไว้นะว่าเราจ่ายไปเท่านี้นะอะไรจดคือเราต้องเป็นคนสรุปเพราะว่าเขาไม่ได้สรุปอะไรให้เราเลยเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนสรุปว่าเฮ้ยเราจ่ายไปเท่านี้วันนี้นะแล้วเราจะจ่ายอีกเมื่อไหร่คือมืออาชีพทำแบบมืออาชีพมากทำบ่อยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนรับคีย์อ่ะก็มาที่ร้านตึ๊ดๆๆนะก็ไปรับคีย์ตรงนู้นซึ่งมันอยู่ไกลจากที่พักคือถ้าเดินอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วยิ่งมีกระเป๋าด้วยนี่เป็นไปไม่ได้ก็คือจะต้องเรียกแท็กซี่ไปรับแล้วก็มาที่พักอีกทีนึงอันนั้นเรื่องไม่มีปัญหาเราแบบว่าผ่านมาเยอะไม่มีปัญหาเลยเขาบอกว่าให้แอดไลน์มาทีก็แอดไลน์ไปเป็นเรื่องปกติของคนไทยที่แอดไลน์กันถูกไหมไม่มีตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงจนตอนที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยทีนี้คุยกันตามปกติว่ารับกุญแจยังไงเบอร์โทรใครอะไรยังไงแล้วทีนี้วันที่28หรือ29เมษายนนี่แหละคดีนี้เขาก็ไลน์มาอีกบอกว่าช่วยโอนให้พี่วันที่30หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าที่บ้านแฟนน่ะห่างกับบ้านเรา11ชั่วโมงบ้านอยู่ต่างประเทศเหรอคะเอา11ชั่วโมง
11ชั่วโมงนี่คือประเทศอะไรวะน้องโอนวันที่1เขาพี่ยังดูไม่ได้ค่ะคือประมาณว่าโอนวันที่1เขาจะเช็คไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นว่าเราอยู่ตอนเรามาถึงตอนบ่าย3ของเรามันก็คือเป็นประมาณตี2ตี3ของบ้านเขาประมาณเนี้ยเขาก็เลยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปโอนตอนรับกุญแจเขาก็จะเช็คไม่ได้ไงเพราะเขานอนอยู่เป็นกลางคืนของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพี่อยู่ประเทศอะไรอะคะอเมริกาใต้ค่ะอืมก็ลืมคิดนะประเทศอะไรที่อเมริกาใต้อเมริกาใต้ประเทศอะไรเราก็ไม่ได้อยากจะไปละลาบละล้วงเขาไงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจีก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้กุญแจแล้วขอโอนได้ไหมคะแบบประมาณว่ารับกุญแจก่อนแล้วค่อยโอนได้ไหมเพราะว่าเราต้องโอนไปก่อนโดยที่เรายังไม่เห็นห้องเนาะเรายังไม่เห็นกุญแจเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราโอนไปแล้วเราไปถึงแล้วเอ้ากุญแจอะไรคะเอ้าอ๋อไม่เป็นไรเราก็คิดในใจกันสองคนว่าเอ๊ถ้าก็เขาให้ไอ้สลิปไอ้เขาให้ชื่อบัญชีมาถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งความได้ไหมแบบประมาณว่าเรามีชื่อเขาอยู่แล้วแม้เราก็ไม่ได้อยากจะไปทำเรื่องแบบนั้นใช่ไหมเราก็อาศัยความเชื่อใจไว้ใจกันเพราะว่าก่อนเราจะมาเกาะเต่าเนี่ยเราอยู่หัวหินเนี่ยเราก็เคยโอนให้ก่อนแต่นั้นพี่เขาเป็นลูกเพจของเราใช่แต่นี้ไม่ใช่ปกติแล้วจีก็โอนให้ปกตินะแล้วทีนี้ก่อนหน้าที่จะมาต่อเต่าอ่ะก็อยู่หัวหินซึ่งเป็นห้องที่เป็นของเป็นพี่ที่เป็นติดตามโกโนไกด์ของเราเนี่ยเขาใจดีแล้วก็ปล่อยให้เราเช่าในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ห้องใหม่แล้วทีนี้พี่เขาใจดีมากแฟนเขาก็ใจดีมากจีก็เลยแบบเหมือนคิดเองเองไงว่าเอ้ยทุกคนจะต้องไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่มันว่าเหมือนมีมองโลกในแง่ดีประมาณนั้นน่ะคือถ้าเกิดเป็นฝรั่งประเทศอื่นอย่างยุโรปเนี่ยจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าตัวเองจะพูดอ๋อคือถ้าเกิดเป็นฝรั่งประเทศอื่นอย่างเช่นยุโรปเนี่ยจะมาอ้างเรื่องเวลาเพื่อให้เราโอนก่อนไม่ได้เพราะว่ายุโรปมันช้ากว่าเราแค่5ชั่วโมงแต่นี้อเมริกาใต้บังเอิญเราพอรู้ว่ามันต่างกันแบบ24ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูชื่ออะไรก็เหมือนเป็นอเมริกาใต้แล้วก็ไม่ทันคิดอะไรก็งั้นโอนไปก็ได้เราเคยทำมาแล้วทีนี้มาต่อนะนี่บอกโอ้ยขอได้กุญแจก่อนแล้วโอนได้ไหมมันคนละวันกันนะคะพี่ไม่ได้อ่านหนูพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องโอนหรือยังเพราะเพื่อนเขาก็กลัวมีปัญหาไงเพราะว่ากุญแจอยู่ที่เพื่อนเขามันไม่ได้แล้วดิเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าออฟก็โง่เองคือลักษณะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาบอกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมเราก็สามารถโอนให้เพื่อนเขาตอนวันที่เรารับกุญแจก็ได้คือความจริงมันควรเป็นแบบนี้หรือโอนเข้าบัญชีของผู้หญิงที่ว่าเราติดต่ออยู่เนี่ยในวันที่เราได้รับกุญแจไปแล้วโดยที่มีเพื่อนเป็นคนยืนกำกับอยู่มันก็ควรจะได้อันนี้คือบัญชีที่เราโอนไปเป็นบัญชีของฝรั่งชื่อเป็นสเปนแต่นามสกุลเป็นอังกฤษก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงประเทศอะไรคือเราจะมาคิดทีหลังเราจะมาเหมือนล้ำเลิกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะโอ๊ยเราน่าจะทำอย่างนั้นนะโอ๊ยทำไมเราโง่จังเลยทำไมเรายังอย่างนี้ถ้าเรามารู้ทีหลังอ่ะคือเราเหมือนกับทำไมเราโง่จังแต่ว่าในสถานการณ์ณวินาทีนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไม่โอนและไม่เอางั้นโอนคืนกลับมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็ได้นะแต่ว่าในความคิดนะตอนนั้นน่ะคือมันใกล้วันแล้วไงเขามาบอกวันที่28 29อย่างเงี้ยอีก 2-3 วันเราก็จะไปแล้วไงแล้วเขามาบอกตอนนั้นคือเราจะไปหาที่พักไหนวะใช่มั้ยแล้วจีก็อยากจะไปอยู่เกาะเต่ามากก็มันหาที่พักที่อื่นไม่ได้ที่พูดเรื่องโอนเงินเนี่ยคือเราไม่ได้โดนโกงนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้เหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้โดนโกงได้ห้องอยู่นั่นแหละทีนี้เดี๋ยวอ่านต่อนะทีนี้นี่ก็ต่อรองเขาว่าขอกุญแจก่อนแล้วค่อยโอนได้ไหมถ้าแล้วก็หรือว่าแบบว่ารับกุญแจปุ๊บแล้วก็โอนให้เขาแล้วก็เอาสลิปให้เขาดูอ่ะอันเนี้ยโอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าคล้ายๆกับคือเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็อาจจะอยู่หรือไม่อยู่กุญแจวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้
เขาไม่อยากจะไปรบกวนว่าจะอะไรมากก็แค่เป็นที่วางกุญแจเท่านั้นเองคือเป็นเพื่อนกันแบบไหนก็ไม่รู้นะที่แบบว่าเกรงใจกันมากไม่ไว้ใจกันเลยไม่ไว้ใจกันเลยด้วยแล้วก็จะให้โอนให้คนอื่นก็ไม่ได้เอาก็เป็นเพื่อนแบบไม่ไว้ใจกันก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็ไม่อยากจะไปหาที่พักอื่นแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาคือการหาที่พักแต่ละเดือนเนี่ยมันเสียเวลามากมากแบบเสียเวลาไป 2-3 วันได้เลยนะทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะพี่ไม่โกงน้องหรอกพี่ทำความสะอาดห้องไว้อย่างดีหรอคะงั้นเดี๋ยวจะไปอธิบายแฟนให้แต่ตัวเราก็แบบเราจะให้ทำยังไงวะนัดวินาทีนั้นที่อยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงคือถ้าเกิดว่าเรามาเล่าทีหลังอ่ะเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าเฮ้ยงั้นไม่เอาหรอกจะไปหาที่อื่นก็ได้เออจริงก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ณวินาทีนั้นน่ะคือเราก็ตัดสินใจไปแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราโอเคเอาวะอ๊อฟเราเสี่ยงวะเสี่ยงจริงๆเสี่ยงมากๆด้วยโดยที่เราโอนเงินให้ต่างชาติโดยที่เราไม่รู้จักกันบัญชีมันเป็นชื่อต่างชาติไงใช่ทีนี้ก็มาถึงตรงที่เราโอนและพี่กับแฟนอยู่ที่นั่นประจำนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอยู่ที่นั่นประจำไม่ต้องห่วงค่ะเอาแต่พี่ไม่อยู่อ่ะเพื่อนเขาก็เป็นห่วงไงเพื่อนเขาเป็นห่วงคืออันนี้เอาช่างเหอะเป็นคำพูดที่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนพูดมากเขาเป็นคนพูดแบบมีแต่น้ำอะไรประมาณนี้จริงๆเราก็ไม่ทันเอะใจเนาะเพราะว่าเขาก็พูดจาดูรวนๆอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้มาดูอะไรตรงนี้มากเลยอ่ะแต่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าจีทัศนคติที่ดีกับทั้งคนไทยทั้งแฟนต่างชาติอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะพูดแบบนี้จีไม่ได้เอะใจอะไรเลยแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นนั้นนะที่ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ได้แย่ถึงขั้นนั้นณนะวิทาทีนั้นนะณนะทำลายตัวนี้ก่อนนะทีนี้มาถึงวันก่อนจะเข้าพักแล้วเข้าพักวันที่1แล้ววันที่30จีก็โอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะอันนี้มันพึ่งออกจากโรงพยาบาลโอ้ยอะไรไม่รู้น้ำท่วมทุ่งแบบบุ้งหลงเหลงมากเลยจีก็เลยบอกว่าขอที่อยู่ได้ไหมคะพอดีว่าจะต้องสั่งของให้ไปส่งก่อนเพราะว่าสั่งของไปลงเกาะเต่าอ่ะมันใช้เวลานานกว่าปกติอยู่แล้วกว่าจะลงเรืออะไรพวกนี้ทีนี้เขาก็ให้มาปุ๊บแล้วก็น้ำท่วมทุ่งอยู่เบอร์แท็กซี่นู่นนี่นั่นนะพอมาดูตรงนี้ก็งงๆเนาะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าให้โอนไปเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองก็จะตามแฟนไปด้วยถูกไหมถ้าเขายังอยู่ไทยแล้วมาอ้างเรื่องแฟนว่าเวลาที่เราไปถึงแฟนเขายังหลับอยู่เอ้าทำไมไม่โอนให้คุณล่ะใช่ไหมก็เราก็นึกว่าเขาคงจะตามแฟนไปด้วยแต่นี่บอกว่าพี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็นะแจ็คพอตเนาะมาเข้าโรงพยาบาลเอาแค่ไม่กี่วันก่อนจะไปต่างประเทศเนี่ยนะเออใช่มันมีจุดหนึ่งอันนี้จีหันมาที่หน้า Facebook Inbox นะซึ่งเป็นถึงช่วงที่คือมันจะมีหลายแบบสวิชไปสวิชมาเพราะว่าจริงๆเราติดต่อกันทาง Facebook Inbox แต่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาให้เราแอดไลน์อ่ะก็ต้องสวิชไปสวิชมาทีนี้เราโอนค่าห้องไปเต็มหมดแล้วอ่ะโอนไปทุกอย่างแล้วอ่ะเขาก็บอกมาว่าให้ไปติดต่อคนนี้นะแล้วให้ไปติดต่อคนนี้คือหมายถึงคนนี้คือภรรยาฉันเขาคือภรรยาฉันแล้วเขาก็พูดไทยให้แอดไอ้ WhatsApp อ่ะไปอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวเขาบอกว่าภรรยาเขาอ่ะอยู่ที่เกาะเต่าเอ้าก็พี่เขาบอกว่าจะไปกับคุณไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนี้จีคิดในใจจีไม่ได้พูดจีในใจเขาบอกว่าให้ไปติดต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่จะหาเดี๋ยวที่จะมันคุยกับตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วเหรอเออไม่รู้แสดงว่ามันต้องรู้เรื่องดิทำไมเมื่อวานมันพูดเหมือนกับมันไม่รู้เรื่องเลยจุดนี้สำคัญแล้วคือเราโอนไปแล้วนะเขาก็บอกว่า thanks please add my wife พี่ปุ๊บเนี่ยที่ WhatsApp นะ because she speak Thai and will be in เกาะเต่า when you stay เพื่อนๆเข้าใจคำว่า will be in เกาะเต่า when you stay ไหมจีก็เข้าใจว่าอ้าว when your wife stay แล้วเอ๊ะ
ยังไงวะก็คุณเอบอกว่าเขาจะไม่อยู่เขาจะไปกับแฟนเขาแล้ว your wife อยู่ยังไงวะคือก่อนโอนไม่เห็นบอกกันแล้วแบบนี้เลยคือเป็นว่าอ้าวอีกคนนึงคุณผู้หญิงพูดแบบนึงคุณผู้ชายพูดอีกแบบนึงทีนี้จีก็เริ่มแบบว่าใจแป้วแล้วแต่ว่าดิฉันโอนไปแล้วโอนไปหมดแล้วถ้าชีจะมาตอนที่ถ้าชีอินกอดเต่าเวนยูสเตย์เนี่ยแล้วไม่ต้องมาให้โอนก่อนมานั่นแหละเอาเป็นว่าคือเราในเมื่อเราโอนไปทุกอย่างแล้วแล้วเรามาใจแป้วแล้วเราก็แบบว่าสวดมนต์แล้วกันได้แต่สวดมนต์อะไรอย่างนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องเสี่ยงอยู่แล้วในการที่เขาเรียกว่าเราคิดจะทำแบบนี้เราคิดอยากจะเสี่ยงเราคิดจะเดินทางเราคิดจะเช่าห้องแบบนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอ่ะทีนี้กลับมาที่ไลน์นะทีนี้วันเข้าพักปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรเลยมาถึงเกาะเต่าลงเรืออ่าโทรหาแท็กซี่ซึ่งเป็นแท็กซี่ที่พี่อีกคนนึงเขาให้จี้เป็นคนขอเบอร์เองอ่ะเรื่องแท็กซี่นี่ไม่มีปัญหาพี่แท็กซี่นี่ดีมากอยู่แล้วเดี๋ยวจี้จะให้เบอร์ไปนะถ้าเกิดใครมาเกาะเต่าเรียกพี่คนนี้เลยแล้วก็บอกว่ามาจากอ่ะเขาจี้ไม่ได้พูดชื่อว่ะเออไม่เป็นไรให้เดี๋ยวให้เบอร์ไปมาจากไอ้คนที่โดนไล่พี่คนนี้เขาน่ารักมากดีนี้มาจากคนที่โดนไล่ออกจากห้องนี้เออใช่บอกเขาว่าเนี่ยได้เบอร์มาจากคนที่พี่คนที่โดนไล่ออกจากห้องแล้วก็คนของน่ะเออเอาเป็นว่าทีนี้แท็กซี่คนที่ให้โค้กกับพี่10กว่าขวดนั่นแหละให้โต๊ะให้เก้าอี้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามขั้นดิแล้วทีนี้มาถึงเกาะเต่าลงเรือเรียกแท็กซี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาถึงพี่เขาไปรอรับกุญแจให้เราไม่ใช่หน้าที่เขาด้วยแล้วอ่ะเพราะว่ากุญแจมันอยู่ที่ร้านนี้อีร้านเนี้ยแล้วเขาไม่รู้เรื่องออฟไปเอาเองออฟลองเล่าดิจีไม่ได้ไปรับอ่ะก็เหมือนกับว่าคนที่เราจะต้องไปรับเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงถูกไหมไปถึงเราก็ไม่เจอผู้หญิงอะไรเลยเจอแต่พวกลูกน้องออฟก็บอกว่าเนี่ยตรงไอ้ที่พักเนี่ยปอปาเนี่ยเขาก็จะให้มาเอากุญแจที่นี่เขาก็ทำหน้างงไม่รู้เรื่องอะไรจนกระทั่งพี่คนที่ขับรถมาให้ส่งให้เราเนี่ยเขาต้องมาช่วยคุยด้วยแล้วก็มีคนก็บอกว่าเดี๋ยวโทรก่อนแล้วก็คุยอยู่สักพักนึงก็ถึงค่อยหยิบกุญแจมาโดยที่เราจะไม่เจอเพื่อนของคนคนนี้เลยอ๋อหมายถึงว่าออฟไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนของคนเพื่อนเขาเลยใช่ไหมมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยไม่มีผู้หญิงเลยโอเคสรุปแล้วคือเราไม่เจอหน้าใครสักคนเลยว่ะตั้งแต่มาก่อนเนี่ยเราเจอแต่พี่คนขับอย่างเดียวเลยทีนี้เขาก็มาเอากุญแจให้แล้วเรานั่งจี้นั่งหลุยอยู่ในรถของเขิงอยู่ในรถหมดเลยทีนี้ก็ไปส่งที่พักที่เนี่ยโอเคได้เลยเว้ยเปิดเข้ามาปุ๊บโอเคนะก็สะอาดพอประมาณไม่ถึงขั้นโรงแรมหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องมันจริงไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องนั้นมากโอเคอยู่กัน private ก็โอเคเขาก็ล็อกห้องของเขาแบบเหมือนเก็บของของเขาไม่ได้มีใครอยู่แล้วก็มีครัวมีอะไรตามที่เราตกลงกันไว้ไม่มีปัญหามาถึงจุดนี้ก็โอเคออฟแฮปปี้แล้วไปช้อปปิ้งกันซุปเปอร์อะไรไม่แฮปอย่างเดียวคือไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้นั่งพื้นไม่เป็นไรเราเตรียมพร้อมมาแล้วเพราะจี้สั่งมาล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งเพราะเราก็รอโต๊ะพรุ่งนี้คือโต๊ะคือสิ่งอุปกรณ์สำคัญในการทำงานของออฟก็คือมีโต๊ะกับเก้าอี้เพราะว่านั่งพื้นมันเมื่อยเนี่ยนั่นก็นั่งพื้นอยู่แต่เป็นผมจี้ก็เลยต้องสั่งมาล่วงหน้าแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาส่งแต่ทีนี้ปัญหาเดียวที่เจอตอนเข้าพักคือแอร์ไม่ทำงานสิ่งแรกที่ออฟต้องทำเวลาไปถึงที่ใหม่คือเปิดแอร์เพราะมันร้อนพอเปิดปุ๊บมีลมเย็นออกมาจิ๊กนึงออฟก็อ้วนทำไมไม่ค่อยเย็นวะแต่เดี๋ยวเราต้องออกไปหาซื้อของกินอะไรพวกนี้ละก็งั้นเปิดทิ้งไว้สักหน่อยนึงแล้วกันนะแต่จีก็ปิดก็กลับมาเอ้าไม่ได้เปิดทิ้งไว้หรอโอ๊ยเดี๋ยวแอร์มันเสียก็งั้นเปิดอีกทีนึงทำไมไม่เย็นอ่ะมีแต่แอร์ร้อนคิดดูนะ7ชั่วโมงกว่าจะมาถึงนี่อากาศยังกับเตาอบแล้วก็ออกไปข้างนอกอีก 2-3 ชั่วโมงรวมทั้งกี่ชั่วโมงกำลังเหนียวไปหมดทั้งตัวยังกับจะโดนต้มเลยแล้วอ่ะจะสุกอยู่แล้วอ่ะเอ้าแอร์ไม่ออกก็อยู่อย่างนั้นไปอีกทั้งคืน
เดี๋ยวจีต้องขยายความร้อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะแบบว่ากระแดะดัตรีดแหมแค่นี้ร้อนไม่ได้แค่นี้ร้อนโอ้โหถ้าอยากเย็นนักหนาทำไมไม่ไปอยู่โรงแรมฮะคนที่พูดอย่างนี้ไม่เคยออกจากห้องแอร์เลยใช่ไหมไม่คือจีอยากจะให้เพื่อนๆ เข้าใจความร้อนว่าคือมันร้อนมากร้อนแบบเหมือนเราอยู่ในเตาอบแล้วมันไม่ใช่เตาอบธรรมดาเป็นเตาอบที่มีหม้อนึ่งอยู่ในนั้นด้วยมันมีมันคือเหงื่อมันแบบตายแล้วจีไม่เคยใส่เสื้อนุ่งน้อยห่มน้อยจีต้องถอดออกคืออย่างนี้ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะอาจจะลืมไปแล้วถ้าเราอยู่ไทยตลอดเราก็จะรู้คือร้อนของยุโรปกับร้อนของไทยไม่เหมือนกันอันนั้นคือเขาแดดแรงเผาแต่ว่าเหงื่อไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ไอ้นี่ร้อนอบก็คือเหนียวเนิร์ดนะไปหมดเลยเป็นประเทศที่โชคดีมีมรสุมอะไรไม่รู้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่ทั้งร้อนแล้วก็เหนียวเนิร์ดนะร้อนจนกระทั่งว่าเราจะได้เห็นพ่อหลังเนี่ยแก้ผ้าคือไม่ได้แก้หมดนะคือทั้งผู้หญิงทั้งชายเนี่ยชายไม่ใส่เดินไม่ใส่เสื้อเลยสักคนเดียวหญิงก็ใส่บิกินี่ท่อนบนกันเลยข้างล่างก็ใส่กางเกงรัดติ้วสั้นๆอะไรเงี้ยใครอยากเห็นฝรั่งนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยมาที่นี่เลยเพราะว่ามันร้อนระดับนั้นเลยคืออันนั้นมันเหมือนเป็นยูนิฟอร์มของเขาอยู่แล้วที่จะเอาไว้อยู่บนชายหาดซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เล่นน้ำก็ตามแต่ว่าก็ต้องเป็นยูนิฟอร์มบิกินี่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่านี่คือแปลกๆคือเดินตามท้องถนนในซอยในบ้านได้เลยในซอยไม่ได้เห็นแต่ชายหาดไอ้เรื่องนั้นไม่เป็นไรเราได้อาหารตาแต่ว่าที่จะมาสื่อก็คือว่ามันร้อนระดับนั้นมันร้อนระดับที่ว่าจีซึ่งเป็นคนที่ขี้หนาวอยู่แล้วต้องถอดด้วยเหมือนกันอุ้ยตายแล้วกูจะบ้าตายคือแบบว่ามันร้อนแบบหัวก็ร้อนตัวเนี่ยเหงื่อเต็มไปหมดมันใส่ไม่ได้อะใส่แล้วมันแบบมันจะตายอ่ะมันอึดอัดมากเอาเป็นว่าสรุปคืออยากจะให้เข้าใจว่ามันร้อนมากจริงๆทีนี้ปัญหาก็คือที่เราไม่คาดคิดใช่เป็นปัญหาที่เข้ามาก็คือแอร์มันไม่ทำงานมันเป่าลมร้อนออกมาโอเคเราแบบว่าเป็นคนอดทนสูงไม่บอกเขาด้วยนะวันแรกเราไม่บอกนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบว่ากำลังวอร์มไงกำลังวอร์มแล้วแบบเปิดสักคืนนึงเดี๋ยวคืนถ้าคืนนี้มันไม่เวิร์คแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแจ้งเราค่อยบอกอะไรก็ว่ากันไปทีนี้มาวันพรุ่งนี้เราแจ้งวันไหนนะวันรุ่งขึ้นหรือ2วันนะเฮ้ยจริงๆเราแจ้งตั้งแต่วันแรกเลยตอนกลางคืนแล้วนี่ในไลน์เขาบอกว่าพี่ไปวันเราส่งรูปรีโมทให้ดูเนี่ยเราปรับแบบนี้แล้วพี่ไปวันแรกก็เป็นแบบนั้นค่ะอ๋อเราแจ้งตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วเพราะว่ามันไม่มันทนไม่ไหวจริงๆแล้วทีนี้เราก็บอกว่าพี่คะวันนี้มาถึงแล้วนะคะแต่ดีพอดีว่าแอร์มันไม่เย็นนะคะปกติมันไม่เย็นหรือเปล่าต้องกดอะไรหรือเปล่าคือเราก็เอ๊ะทัศนคติเอ้ยมันอาจจะมีทริคไงมีต้องใช้ทริคด้วยปกติกดปุ่มเดียวแล้วก็โยนอะไรนะโยนรีโมททิ้งเขาก็บอกว่าแอร์ตอนกลางวันมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันร้อนมากแต่กลางคืนจะหนาวมากกดที่รูปพัดลมให้สุดเดี๋ยวให้แฟนบอกให้อีกทีนึงแม่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันแอร์เมืองไทยนะเฟ้ยเราใช้แอร์เมืองไทยมากี่สิบปีแล้วเราจะไม่รู้จักแอร์เมืองไทยเหรอเราจะใช้รีโมทไม่เป็นเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ฉันเนี่ยแหละโอ้เลยเนี่ยโปรในเรื่องทีแล้วโปรในเรื่องการกดแอร์อยู่แล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวนะกลางคืนหนาวเลยเหรอคะคือตอนนี้คือร้อนมากนะคะไม่มีความหนาวไม่มีความเย็นเลยมันมีแต่ลมร้อนออกมานะคะมันไม่มีคำว่าแอร์เลยค่ะตอนนั้นคือวันแรกพี่ก็ไปก็เป็นแบบนี้ละค่ะนึกว่าแอร์เสียเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแต่กลางคืนอาจจะหนาวมากปรับแอร์ให้มันต่ำๆเปิดโหมดออโต้นี่เขาเปิดออโต้นี่22 23แล้วนะคะมันยังไม่เย็นคือมันไม่ใช่ไม่เย็นคือมันมีลมร้อนออกมาเข้าใจไหมมันเหมือนมันดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาคือเราเป็นคนไทยจะไม่รู้จักคำว่าแอร์หรอวะเดี๋ยวนะจากคำพูดของเขามันมีอยู่เรื่องนึงที่เขาไม่ได้พูดถึงเลยอย่างกับเขาไม่รู้มาก่อนเลยจนกระทั่งเรามารู้วันหลังๆเนี่ยก็เลยไอ้วันถัดมาเนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเอ้าก่อนคุณจะไปเนี่ยคุณไม่มีปัญหานี้เลยเหรอ
แล้วคุณก็ปล่อยห้องให้เราโดยที่คุณไม่รู้ว่ามีปัญหานี้หรอเขาบอกว่าไฟที่เกาะก็เป็นแบบนั้นละค่ะไฟปั่นจีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอช่างมาดูแล้วกันนะคะตอนนี้ร้อนมากขอนอนก่อนคือนอนก็ไม่หลับด้วยแหละแต่มันเหนื่อยมากๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแจ้งเจ้าของตึกให้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแจ้งมาเองเราจะเสียเงินเองคือตอนนั้นพวกเราแจ้งไปแบบจะเสียเงินเองไปแล้วฉันจะแบบโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วช่างแอร์ไปแล้วโทรหาช่างแอร์ไปแล้วแต่เผอิญว่าคุณช่างแอร์เขาไม่ว่างพอดีเขาก็เลยไม่ได้มาทีนี้พี่คนเนี้ยไม่อยากจะเรียกพี่เลยว่ะผู้หญิงคนเนี้ยจริงไหมคือคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เดี๋ยวจะบอกเจ้าของให้ค่ะลมมันออกเป็นลมร้อนจริงๆค่ะทำความสะอาดเองด้วยนะคะเอ้ยไม่ได้สนใจเรื่องทำความสะอาดคือเขาก็จะหมายถึงว่าเขาเช็คมาแล้วเช็คทุกอย่างแล้วพี่แจ้งเขาไว้คืนนี้ค่ะเดี๋ยวช่างจะมาทีนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจีจะสรุปให้ฟังนะคือว่าจีก็รอช่างมา1วันเพราะว่าคนที่มาพี่คนที่มาบอกจะเรียกว่าอะไรอะแม่บ้านแล้วกันแม่บ้านนะเขาก็บอกว่าเรียกช่างมาแล้วค่ะแต่วันนี้คงจะมาอ่ะโอ้ยโอเควันนี้เว้ยกูจะได้เย็นแล้ววันนี้ไม่มากลางคืนและ 3 ทุ่มแล้วที่ก็เลยโทรไปตกลงวันนี้ช่างจะมาไหมคะมันร้อนมากเลยค่ะคงไม่มาแล้วอะค่ะไม่มาไม่บอกวะจีเขารอจีนั่งล่ะจีเขารอเหมือนหมารอเจ้าของเลยขนาด 3-4 ทุ่มแล้วยังคิดว่าเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยเขามาเคาะประตูเราไม่ได้ยินทำไงวะถึงขั้นจะเปิดประตูไปนั่งรออยู่ข้างนอกเลยอะตอนดึกๆอะไม่จีนั่งรอเหมือนหมารอเจ้าของจริงๆอุ้ยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรเออแบบว่าเสียงก๊อกแก๊กนิดนึงไม่ได้ต้องโผล่หน้าไปดูหรือเขาจะมาแล้วชูคอเงี้ยเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่ว่ะข้างบ้านอุ้ยมอเตอร์ไซค์เสียงมอเตอร์ไซค์อื้อไม่ใช่ว่ะเพราะว่าเราอยู่ในห้องไงแล้วไอ้ตัวประตูข้างนอกอ่ะมันอยู่ไกลจากตัวที่เรานั่งเราก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเขามาเคาะแล้วเคาะเราไม่ได้ยินไงแล้วเดี๋ยวเขานึกว่าเราไม่อยู่เดี๋ยวเราชวดไปไงแล้วอ่ะโอเครอคืนนึงไม่มาวันรุ่งขึ้นก็เลยโทรไปถามว่ามาตกลงมามั้ยอ่ะเขาก็อืมแน่เดี๋ยวไปเร่งเขาแล้วค่ะเดี๋ยวมาตกลงสรุปว่ามาอ่ะเรื่องแอร์นี่เราไม่พูดดีกว่าเนาะมันเรื่องเป็นเรื่องฟังมาจนยุ่มยิ้มเอาเป็นว่าสรุปแล้วนะช่างเขามาตอนเย็นของวันที่3ในการอยู่แล้วช่างเขาจะพูดว่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเกาะนี้มันเป็นแบบว่าไฟปั่นเอาแล้วจี้ก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วโรงแรมเขาอยู่กันยังไงวะก็เพราะว่าโรงแรมเขามีไฟสำรองแต่ว่าไอ้ที่พักเนี่ยมันไม่ได้มีไฟสำรองมันเหมือนน้ำมันปุดปาดปุดปาดเสร็จปุ๊บแล้วมันดับก็คือดับไงไฟมันตกก็คือตกไงพอตกดับปุ๊บแอร์มันก็ไม่ทำงานก็คือจบอ้าวนิดนึงนะคือเราได้ใบมาเสียบหลังจากนั้นเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งใช่ไหมเขาก็อ้างว่าเกาะเต่าเนี่ยไฟตกไฟขาดแคลนนี่แปลมานะซึ่งคือมันอาจจะจริงก็ได้แต่ว่ามันต้องโทษตัวเองแล้วแหละคือเขาก็ในนั้นก็บอกเลยอันนี้ก็ไม่ควรใช้นะถ้าคือเหมือนประมาณว่าควรจะหาทางให้มันใช้ให้น้อยที่สุดจะได้เผื่อจะได้ไฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ควรจะโทษตัวเองไม่ควรจะโทษทางการเพราะเขาควรจะโทษตัวเองว่าทำไมเขาจึงไม่มีเครื่องสำรองไฟทำไมโรงแรมที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยทำไมมันเย็นตลอดไม่เห็นร้อนเลยก่อนมายังร้อนเลยนะใช่ทำไมโรงแรมที่นี่แอร์แบบเย็นเจี๊ยบจะต้องแบบว่าเพิ่มอุณหภูมิเลยอ่ะอ่ะโอเคเรื่องแอร์จบเนาะคือแค่อยากจะสื่อว่ามันมีปัญหามากถ้าคนนอกมาฟังก็จะรู้สึกว่าแหมถ้าอยากเย็นสบายก็น่าจะไปอยู่โรงแรมตั้งแต่แรกแล้วไม่น่าจะไปอยู่แบบนี้เลย30คืนนะคือมันร้อนมากจริงๆร้อนแบบที่จีไม่เคยร้อนมาก่อนมันเหมือนอยู่ในเตาอบที่มีนึ่งซึ้งนึ่งอยู่ข้างในทีนึงมันเหงื่อออกมากแล้วมันก็ร้อนหัวมากอะไรเงี้ยโดยที่อยู่โดยที่ไม่มีแอร์ทีนี้พอหลังจากช่างไปปุ๊บเนี่ยโอเคมันอาจจะมีแอร์มาบ้างตอนกลางคืนให้เย็นๆบ้างเรารู้สึกแค่ไม่โอเคให้เราหัวเย็นบ้างแล้วหลังจากนั้นคือก็ติดดับติดตอนกลางวันใช้ไม่ได้เลยกลางคืนได้บ้างเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่มีแอร์ประมาณสัก 30% 20-30% นอกนั้น 70-80% คือ
กูทนร้อนหมดเลยคือไฟจะหายประจำนั่งอยู่ดีดีก็ไฟสลัวเหมือนจะดับอะไรเงี้ยตลอดเวลาโอเคเรื่องนั้นเรายอมรับอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจจะอยู่หนึ่งเดือนแล้วเราก็พร้อมที่จะรับเรื่องของเรื่องคือเราทุกทนกับเรื่องนี้มากอยู่แล้วอ่ะแต่เราทนไงเราตัดสินใจว่าเราจะทนหนึ่งเราจะอยู่แบบนี้หนึ่งเดือนเพิ่งผ่านมา6วันเท่านั้นเองทนไปอีก24วันใช่6วันแล้วทีนี้วันที่6ปุ๊บเดี๋ยวนะอันนี้มันมีแต่น้ำมาพูดเรื่องแอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะเขาก็นินทาที่พักที่นี่พี่ก็ไม่อยากอยู่เลยอ้าวนู่นนี่นั่นเขาก็นินทาที่พักอ่ะนะเอ้าคือจีไม่ได้ถามอะไรเลยคือเขาน้ำท่วมทุ่งตลอดเลยแล้วเขาก็จะฝรั่งเขาใจดีเขาซื้อนู่นนี่นั่นจะมาติดนู่นนี่นะเอาเป็นว่าจีขอข้ามไปเลยนะนี่จุดนี้สำคัญจุดนี้เลยวันที่6นะเขาไลน์มาบอกอ๋อก่อนที่เขาจะไลน์มาแม่บ้านอ่ะเขาก็มาเคาะประตูปัง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 แบบโมโหอะไรไม่รู้นะแล้วทีนี้เขาก็ชะงงนะจีก็อะไรเหรอคะเขาก็ชกจะทำอะไรอ่ะทำอะไรติดจะติดอะไรจะตอกอะไรไม่ได้นะไม่ได้ตอบอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เนี่ยพี่คนที่เช่าเนี่ยเจ้าของมันไม่ใช่เจ้าของอ่ะคนที่เช่าเนี่ยให้เราเช่าอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาติดเขาอยากจะติดแผ่นกันความร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้นะเรื่องของเขาอ่ะแต่ว่าเจ้าของที่พักอ่ะเขาไม่ให้ติดซึ่งทำไมไม่คุยกันกับเขามาโวยวายอะไรกับเราอ่ะไม่เป็นไรจีก็อ๋อไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ก็ลองคุยกันดูนะคะแล้วน้องเป็นใครอ่ะเป็นน้องสาวของพี่ก็จะตั้งค่ะตกลงเขาไม่รู้เหรอเราก็แบบว่าช่วยเราก็แบบช่วยไงช่วยแบบอุ้ยปกปิดว่าเอ้ยเราก็เป็นน้องเขารู้จักกันอะไรประมาณจริงๆไม่ได้รู้จักกันแล้วโอเคจีผิดใช่ไหมมาถึงวันนี้คือจีผิดแต่ทีนี้จีก็มานั่งทำงานร้อนๆตามปกติทีนี้ก็ได้รับไลน์มาไม่แค่ผ่านกันแค่ไม่กี่นาทีนะบอกว่าเดี๋ยวแฟนพี่อ่ะเขาจะอาจจะนะอาจจะไปอยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะน้องจี้อยากจะน่าจะไปวันพุธค่ะพูดมาแบบสั่งนะพูดมาแบบไม่ได้ถามความเห็นไม่ได้ถามว่าได้ไหมคะหรือขออนุญาตหรืออะไรเลยนะพี่ฟังหรือจี้จะพยายามโคเวอร์นะแฟนพี่อาจจะไปอยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะน้องจี้น่าจะไปวันพุธอะค่ะเฮ้ยคืออารมณ์แบบนี้เลยอารมณ์แบบเดี๋ยวไปนะเหมือนเพื่อนมาเจอกันเอ้ยแกเดี๋ยวฉันไปหานะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเหรอคะในอ้างว่าต่างประเทศจี้บอกเอ้าพี่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเหรอคะแล้วทีนี้เขาก็โทรมาอันเนี้ยใช้ไลน์โทรมามันเลยไม่มีหลักฐานไงแต่เราก็คุยกันว่าพี่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเหรออ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีวีซ่าพี่มีปัญหาเสียค่าไอเครื่องบินไปตั้งหลายแสนนู่นนี่นะมันเป็นเรื่องของพี่ไหมอ่ะแต่ว่าคือปัญหาคือพี่ไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วทำไมถึงไม่ได้บอกแล้วโกหกหลายเรื่องมากทีนี้จีก็เลยบอกว่าขอนิดนึงวีซ่าพี่มีปัญหาพยายามทำแล้วเสียค่าตั๋วทิ้งเป็นแสนแต่ว่ามามีปัญหากับคนให้ข้อมูลเรื่องวีซ่าวะทำไมไม่ถามล่ะคะโอเคไม่เป็นไรคือทีนี้จี้เลยตอบไปว่าแฟนจี้เขาไม่สะดวกอะค่ะคือจริงๆจี้ก็ไม่สะดวกอะค่ะเพราะว่าที่เป็นผู้หญิงแล้วคนที่จะมาพักอะเขาคือผู้ชายเขาเป็นอเมริกาใต้คือจริงๆแล้วจี้ก็ไม่ได้ดัดจริตถึงขั้นแบบไม่เคยอยู่แบบห้องแชร์นะแต่จีเคยอยู่ตอนไปเที่ยวแล้วก็อยู่ Airbnb แบบแชร์ห้องกับเจ้าของเลยแต่เขาเป็นเจ้าของไงแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบางห้องก็ดีบางห้องก็ไม่ดีมันก็แบบเหมือนเราอยากจะประหยัดด้วยไงทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราคุยกันตั้งแต่แรกอ่ะพี่บอกว่าเป็นห้องส่วนตัวใช่ไหมเราก็เลยโอเคกับคำว่าห้องส่วนตัวไม่มีใครอยู่น้องอยู่สบายๆได้เลยเราเลยโอเคแต่ถ้าคุณบอกว่าพี่อาจจะมีกลับไปบ้างนะแฟนพี่อาจจะมีกลับไปเอาของบ้างกลับมาอยู่บ้างเป็นแชร์บ้างไม่กี่วันเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาไงก็คือจบไงเราไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันก็คือแค่บอกว่าข้อมูล private หรือแชร์แม้ว่าในตอนที่เขาโพสต์ครั้งแรกอ่ะฝรั่งโพสต์ครั้งแรกอ่ะคือแชร์
เราก็ไม่ได้จะสนใจอยู่แล้วใช่ไหมที่จีเล่าตั้งแต่แรกอ่ะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าโอเค private ไม่มีคนอยู่อ้าวเราก็เลยโอเคตกลงไงอ่ะนี่คือจุดสำคัญแล้วนะที่ทำให้เราอะไรวะแฟนจีไม่สะดวกค่ะทำไมเหรอคะเขาก็บอกว่าแฟนพี่ถามว่าอันนี้คือแบบว่านาทีต่อนาทีเลยนะไม่ได้หายไปนานนะพอจีถามไปว่าแฟนจีก็บอกว่าแฟนไม่สะดวกค่ะแล้วนาทีต่อมาแฟนพี่ถามว่าจะเอาเงินคืนไหมถ้าน้องไม่แฮปปี้จี้อยากจะถามเพื่อนๆว่าคำพูดนี้เป็นเพื่อนๆณวินาทีนั้นจะรู้สึกยังไงคือถ้ากลับมาคิดย้อนหลังมันก็เฉยๆใช่ไหมแต่ณวินาทีนั้นเพื่อนๆได้ยินเพื่อนรู้สึกยังไงจี้ไม่สะดวกค่ะแฟนพี่ถามว่าจะเอาเงินคืนไหมถ้าน้องไม่แฮปปี้จี้ก็เลยเอ้างงทำไมอะคะพี่เขาพิมพ์น้องบอกว่าห้องนอน1ห้องน้ำแต่อีกห้องนอนพี่คือเก็บของแล้วเขาไม่สามารถกลับไปเขาเลยคิดว่าเขาจะไปอยู่ 2-3 วันถ้าคิดว่าไม่สะดวกเขาคืนเงินให้ค่ะเดี๋ยวนะคือคืนเงินให้มันก็แฟร์ดีเพียงแต่ว่าคืนเท่าไหร่วะแล้วเขาบอกว่านี่คือประเด็นสำคัญนะเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยนะจีไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองจีไม่อยากจะถูกมองว่าเป็นถูกผู้ถูกกระทำถ้าเป็นเพื่อนๆจะคิดยังไงทวนใหม่นะเขาบอกนี่คือเขาพิมพ์แบบว่าต้องอ่านยากมากอ่ะ1ห้องนอนห้องน้ำแต่อีกห้องนึงคือเก็บของเขาไม่สามารถกลับไปเอาได้เราไม่ได้บอกว่ากลับไปเอาไม่ได้คือจะมาเอาก็มาเอาได้แต่ว่าจะมาอยู่เลยเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไปอยู่ 2-3 วันถ้าคิดว่าไม่สะดวกเขาคืนเงินให้ได้ค่ะคือเราสับสนกับคำว่ามาอยู่ 2-3 วันโดยที่เอ๊ะยังไงใช่มั้ยเดี๋ยวฟังต่อนะจะชั่วโมงนึงแล้วแต่มันยาวอ่ะเพราะอยากจะให้เข้าใจรายละเอียดไงทีนี้เขาก็บอกว่าเขาโพสต์ว่าแชร์นะพี่ไม่ได้เข้าไปอ่านโพสต์เขาอันนี้เขายอมรับเลยนะพี่ไม่ได้เข้าไปอ่านโพสต์เขาเพราะพี่คิดว่าเราจะไปต่างประเทศอยู่แล้วอ่ะเขายอมรับว่าพี่ไม่ได้ไปอ่านโพสต์ที่แฟนเขาอ่ะโพสต์ว่าแชร์รูมพอพี่คิดว่าเราจะไปต่างประเทศอยู่แล้วอ่ะเขาก็ยอมรับอ่ะตกลงว่าเขายอมรับแล้วนะว่าเขาผิดจีก็เลยจะจบจีก็ไม่ก็จบอ่ะคืนเงินก็คืนเงินแต่คืนเงินให้เต็มนะเพราะว่ามันเป็นความผิดของเขาถูกไหมอ่ะจีเป็นผู้หญิงนะคะจีก็ไม่สะดวกให้ผู้ชายคนอื่นมาอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะแล้วก็พี่ก็บอกเองว่าไม่ได้แชร์จีก็เลยส่งหลักฐานไปว่าพี่บอกเองว่าไม่ได้แชร์เขาก็เลยบอกว่าส่งเลขที่บัญชีมาเลยค่ะไม่เอาเขายืนยันว่าเขาโพสต์ว่าแชร์ใช่เขายืนยันว่าโพสต์ว่าแชร์แต่คุณผู้หญิงอ่ะเขาคุณบอกเองว่ามันไม่ได้แชร์อ่ะมันเป็นความผิดของคุณผู้หญิงใช่ไหมคะคุณผู้หญิงต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่จีก็ซื้อของมาเยอะเลยนะคะทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้เครื่องดื่มนู่นนี่นั่นเป็นพันเลยนะคะแต่พี่ผิดเองแหละที่ไม่ได้อ่านอ่ะยอมรับสองรอบแล้วนะว่าพี่ผิดเองโอเคยอมรับความผิดก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเขาบอกว่าให้พักหนึ่งคนแต่เขาก็อนุญาตให้แฟนน้องมาอยู่ด้วยเดี๋ยวนะจีบอกเขาไปตั้งแต่แรกแล้วบอกคุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าจีอยู่กับแฟนค่ะแฟนเป็นคนไทยเขาก็แฮปปี้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าไอ้ฝรั่งก็รับรู้อยู่แล้วทีนี้จีก็แบบว่าคืนเต็มได้ไหมคะเพราะว่าจีบอกไปตั้งแต่แรกว่าเรามีอยู่สองคนเขาก็บอกขอเลขบัญชีอ่ะขอเลขบัญชีก็คืนเท่าไหร่ละบอกมาก่อนดิใช่ไหมคืนเต็มได้ไหมแล้วเขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเขาพิมพ์แบบงงๆแต่ต้องย้ายออกวันนี้นะคะนี่จุดนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้พวกเรางงกับอะไรวะตั้งแต่แบบเฮ้ยร้อนนึกถึงภาพนะเออนั่งทำงานโอ้ยแอร์แม่งก็ไม่เย็นอุ้ยร้อนก็ร้อนอันนี้ถอดเสื้ออยู่ออฟถอดเสื้อหมดเลยโอ้ยร้อนว่ะโอ๊ยแป๊บเดี๋ยวๆกำลังร้อนอยู่เลยแต่ต้องย้ายออกวันนี้ฮะตื่นเลยคือไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เพิ่งตื่นตอนเช้าจี้ออกไปดูวิวที่หาดหินอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเหงื่อเต็มเหนียวอยู่แล้วด้วยแล้วแอร์ก็ไม่ทำงานนี่คือจุดที่ทำให้เราตื่นต้องย้ายออกวันนี้นะคะ
ย้ายออกวันนี้คือนี่มันตอนบ่ายสามบ่ายสามแล้วย้ายออกนี่จะย้ายไปไหนเรือมีไหมเพิ่งบอกไปว่าซื้อของมาเป็นพันเออเดี๋ยวนะคะที่ก็เลยบอกว่าจะให้เพื่อนไปเอากุญแจเดี๋ยวจะคือตอนนั้นคือแบบงงกำลังสับสนคือการรับความผิดของมันเนี่ยไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเพิ่งบอกเองว่าพี่ผิดเองแล้วอยู่ดีๆเหมือนสมองกลับข้างน้องออกไปเลยได้ไหมเอ้าแล้วไอ้ที่รับความผิดคือรับความผิดเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อมันต้องคุณต้องเป็นอย่างนั้นรับความผิดปุ๊บน้องออกไปเลยได้ไหมเดี๋ยวจะคืนเงินให้เท่าไหร่ไม่บอกจริงๆตามมารยาทก็ต้องชดเชยซึ่งตอนนั้นน่ะพยายามทำใจถ้าต้องออกจริงๆและได้เงินชดเชยเพิ่มด้วยคือเราให้ไป18,000รวมมัดจำถ้าได้เงินชดเชยด้วยเออกูไปก็ได้วะกูมันที่นี่มันกระทะทองแดงอยู่แล้วอ่ะกูไม่อยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ทีนี้จีก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นขอเพิ่มค่าที่คุณผิดสัญญาเพราะว่ามันเป็นความผิดของคุณเองอ่ะคุณก็ยอมรับเองว่าเป็นความผิดเราก็เลยขอค่าไอ้นั่นเพิ่มแล้วก็ขอคืนเงินเต็มด้วยนะเพราะว่าเราซื้อของมาเยอะแล้วเราจะต้องไปหาโรงแรมอยู่ตอนนี้ว่าจะเอายังไงหาโรงแรมก็เต็มหมดในคืนนี้นะเราก็หายากด้วยพี่ก็เลยบอกว่าทำไมใจร้ายจังที่ตกลงกับพี่ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยู่2คนแล้วพี่ก็บอกว่าไม่แชร์เขาก็บอกว่าขออยู่ 2-3 วันยังไม่ได้จับบอกว่าเขาใจร้ายได้ยังไงให้อยู่ฟรีด้วย1อาทิตย์อยู่ฟรียังไงวะ1อาทิตย์ที่ไม่เข้าใจคือพูดอย่างนี้เหมือนพูดว่าให้อยู่ฟรี1อาทิตย์เหมือนกับว่าจะคืนให้เราเต็มจำนวนอย่างนั้นแหละแต่เราหวังไอ้เงินชดเชยด้วยนะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าอยากขั้นต่ำอ่ะต้องคืนเต็มจำนวนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในห้องของเขาค่ะน้องก็อยู่ของน้องคือเขาอยู่ในห้องของเขาแต่ว่ามันก็ห้องน้ำเดียวกันไหมอ่ะแล้วเราก็ต้องออกมาแล้วคือจีไม่ได้รังเกียจใครเลยนะเพียงแต่ว่าจีไม่ได้ทำใจมาก่อนว่าเราจะต้องแชร์ไงคือถ้าจีทำใจมาก่อนที่โอเคตกลงกับราคานี้แล้วจีต้องแชร์จีก็ไม่มีปัญหาแต่นี่คือเราทำใจมาว่าเราจะ private ไงคือพวกเราเคยอยู่ private มาแล้วแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นคนบอกไอ้พวกเราเคยอยู่แบบแชร์มาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นคนบอกเองว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คือมันไม่เหมือนกันคือตอนที่เราอยู่แบบแชร์เนี่ยคือเราไปแค่เที่ยวเฉยๆของนิดเดียวแล้วรอบนี้เรามาแล้วเราก็อยู่ไม่กี่วันรอบนี้เรามาอยู่รายเดือนเราขนย้ายบ้านมาด้วยของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังอยู่ในห้องของเราฉะนั้นเราจะเลือกเป็น private เพราะว่าต้องการอยู่แค่เรา2คนถ้ามีคนอื่นมาอยู่ด้วยเราก็ต้องมาผวาทุกครั้งที่เราออกข้างนอกว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองอะไรของเราเนี่ยมันจะโดนขโมยไปไหมคือเอาเข้าใจว่าเขาคิดว่าเขาจะกลับมาแค่ 2-3 วันแล้วเขาจะเป็นมุดอยู่ในห้องอีกห้องนึงที่ปิดล็อกเอาไว้แล้วเขาจะไม่ยุ่งกับเราหรอกเอาเข้าใจแต่ว่ามันต้องคำไหนคำนั้นคุณถ้าคุณมีมารยาทคุณก็จะต้องรู้ว่าคุณปล่อยให้เราเช่าแล้วแม้แต่คิดก็ยังไม่ได้ที่คุณจะกลับมายกเว้นแต่ว่าตกลงกันเป็นตกลงกันไปแล้วซึ่งเราก็ตกลงไว้แล้วไงว่าจะเป็น private เนี่ยถูกไหมถ้าตกลงว่าจะเป็นแชร์ปุ๊บเนี่ยคุณจะทำอย่างนั้นมันคุณก็ไม่ผิดอะไรแต่คุณว่าคือเขาคงจะคิดแค่ว่าทำไมอ่ะกลับมาอยู่แค่ 2-3 วันก็บอกเธอแล้วมาอยู่ในห้องตัวเองด้วยฉันจะมาดำน้ำแค่นี้ทำไมไม่ได้ไอ้ฝรั่งมันคงโมโหเรื่องนี้ฉันโพสต์ว่าแชร์แต่เมียมึงบอกตกลงกันแล้วว่า private นะแล้วก็ยอมรับผิดเองด้วยนะสังเกตว่าซีนหลังจากนี้เมียหายไปเลยทีนี้คำบทสนทนาที่เหลือก็คือเถียงกันพี่ลองนึกดูกันนะคะมันเป็นความผิดของใครเพราะจีก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยู่2คนแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ได้แชร์ที่เป็นผู้หญิงจีเป็นผู้หญิงแล้วก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่ก็ตกลงกันไว้แล้วอะไรประมาณนี้จีก็เลยขอว่าถ้าให้ออกวันนี้ก็คือโอนเต็มมาแล้วก็เอาค่าโรงแรมมาด้วยอ่ะหมายถึงอะไรพี่ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้อ่ะก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าคือโอนมาเลยก็ได้โอนเต็มมาเลยแล้วก็เดี๋ยวออกพรุ่งนี้เพราะว่าจะออกตอนนี้มันไม่ได้ไงก็เตรียมของหาแท็กซี่หาโรงแรมคือนี่มันบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจมันไม่ได้ออกง่ายขนาดแบบว่าอยู่ดีๆจะยัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็คว้าออกไปเลยกอดเต่าเนี่ยมันไม่มีรถสาธารณะหรือแม้แต่จะเรียกรถมารับเนี่ย
ก็ยังยากแล้วก็ระยะทางใกล้ๆแค่ไม่กี่โลค่าเดินทางก็ฟาดไปที่เรียกรถน่ะก็ฟาดไปอย่างน้อยก็300แล้วฉะนั้นมันแล้วก็ที่พักอีกซึ่งก่อนจะมาเนี่ยเราตัดสินใจเอาที่นี่เพราะว่าที่พักอื่นเนี่ยมันเต็มหมดนะยกเว้นโรงแรมมันนะซึ่งก็ราคาสูงใช่ไหมฉะนั้นให้เรามาหาใหม่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยทีนี้อีกหนึ่งชั่วโมงอาจจะพูดอีกหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเมื่อกี้เกินไปนานคืออันนี้มันคือมันเพื่อนๆช่วยเรียงลำดับแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้เราถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงแล้วใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่นะทีนี้จีก็บอกว่าถ้าพี่ให้ออกพรุ่งนี้ต้องโอนคืน 18,000 นะคะอาจจะไม่เอาก็ได้ค่าชดชงชดเชยบ้าบออะไรจีไม่เอาก็ได้แต่ขอให้โอนมาเต็มนะแล้วจะออกพรุ่งนี้เพราะว่ามันหาที่ลำบากแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ไปต่างประเทศก็เลยให้โอนเงินก่อนแต่จริงๆพี่ไม่ได้ไปอ่ะพี่ก็โกหกใช่ไหมล่ะถ้าออกวันนี้ก็คือ18,000ค่ะอ่ะออกวันนี้คืน18,000เขาพูดเนี้ยถ้าออกวันนี้คืน18,000พูดเองหรือว่าแฟนพูดก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าออกพรุ่งนี้พี่โอนคืน18,000โอเคไหมคะถ้าออกพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะออกพรุ่งนี้ไม่ได้นะอันนี้จำไว้นะเขาพูดแบบนี้นะออกพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะเพราะวันจีก็เลยบอกว่าวันนี้มันเย็นแล้วจะไปหาที่พักที่ไหนเขาบอกว่าคืน15,000ค่ะเอาไหมคะจีก็เลยบอกว่าทำไมทำแบบนี้คะก็เพราะว่าเขาให้อยู่ฟรีค่ะมันฟรีตรงไหนวะคือจีไม่เข้าใจคำพูดของเขาเลยว่ามันฟรีตรงไหนวะจีสรุปว่าจีพูดกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วจีก็เลยบอกว่า it's not my fault it's your wife fault ใช่ไหมคืออันนี้คือเผื่อว่าเขาจะมาอ่านไงทีนี้คุณผู้หญิงคนเนี้ยก็โทรมาอ่ะโอเคทีนี้บทสนทนามันจะถูกตัดไปบทสนทนาในโทรศัพท์ก็คือแค่ว่าเถียงกันไปเถียงกันมาว่าก็พี่ผิดไม่ใช่หรอพี่ก็ยอมรับเองว่าพี่ผิดพี่ไม่ได้พูดตามที่คือพี่ตกลงกับจีไว้ยังไงอะแต่ว่าพี่ดันมาพูดกับคำแบบนี้พี่โกหกจีหลายรอบมากเอาเป็นว่าบทสนทนาที่เถียงกันโดยที่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยด้วยทีนี้ก่อนจะวางจีก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะคืนเงินให้ส่งบัญชีจริงแล้วคืนเท่าไหร่ล่ะคะพี่อ่ะทีนี้เขาก็เลยส่งโทรศัพท์ให้แฟนพูดอ่ะจีก็เลยคุยกับแฟนเพราะว่าคุณเอนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยกับกอกไปมานู่นนี่นั่นคือจีเดาว่าเขาก็ฟังจากแฟนมาอีกทีนึงแล้วก็มาแปลให้เราฟังแล้วเขาก็แปลด้วยความแบบอะไรก็ไม่รู้ของเขาด้วยความน้ำของเขาอ่ะไม่ว่าจีจะอธิบายไปยังไงว่าคือหลักการอธิบายของจีคือ 1. คุณไวฟ์ของคุณน่ะผิดเพราะเขาก็ยอมรับเองว่าเขาผิดหลายข้อผิดทั้งให้ข้อมูลผิดตกลงกันไว้ว่ายังไงเขาก็ยอมรับว่าเขาตกลงกันไว้ว่า private ไม่ใช่แชร์มาอยู่สองคนโอเคเราบอกเขาทุกอย่างคุณ A your wife นั่นแหละผิดแล้วเขาก็ยอมรับเองนี่คือข้อแรกข้อที่สองคือจะคืนเงินยังไงแล้วจะให้ออกวันไหนแล้วจะคืนคือคุณจริงคือหลักการก็คือว่าจีต้องการเขาเรียกอะไรค่าชดเชยอันนี้คืออันดับแรกคือค่าชดเชยโอนเต็มและบวกค่าชดเชยโอเคอันนี้เขาไม่ให้อยู่แล้วแล้วก็คือให้โอนเต็มโอเคโอนเต็มแล้วจะออกวันพรุ่งนี้นะนู่นนี่นั่นเขาก็พูดในเชิงก็ my wife นั่นนู่นนี่นั่นเขาก็ยังเข้าข้าง my your wife เขาอยู่นะเขาก็ยังเข้าข้างเสร็จปุ๊บก็ชั้นน่ะหลักการหลักๆที่เขาพูดอ่ะเขาพูดว่าเขาโพสต์ไปว่าแชร์และหนึ่งคนก็รู้แล้วไอ้โนฉันก็ถามยัวไว้แล้วว่ามันหนึ่งฉันมาสองคนนะโอเคไหมแล้วมัน private ใช่ไหมไม่ใช่แชร์ใช่ไหมยัวไว้ก็บอกว่ามันไม่ใช่แชร์มันเป็น private คือฉันตกลงกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างยังจะอ้างในสิ่งที่เขาโพสต์คำถามเดียวแล้วทำไมคุณเล็ดให้ยัวไว้เนี่ยมาคุยกับเอียนกับเดียนช้าคะแล้วทำไมมันแปลกไหมทำไมเขาถึงให้เขา
ถ้าเขามาพูดไม่รู้เรื่องจริงๆทำไมไม่ให้ทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่แรกคุณน่ะกิฟเดี๋ยวจี้อ่านนะเดี๋ยวกลัวจี้จะแบบเข้าข้างตัวเองไงทีนี้เขาก็มาเหมือนตอนแรกคุยกันแบบโอเคนะมันโอนมาเลยเดี๋ยวจะออกพรุ่งนี้แหละไม่รู้แหละอันนี้คือในความรู้สึกของจี้สรุปแบบนี้นะว่าจี้จะออกวันพรุ่งนี้แล้วคุณก็โอนเต็มนะทีนี้เขาก็ส่งมาอีก Present your account detail โอเค We have agreed to refund you the ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะเดี๋ยวสำเนียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันจะคืนค่าเช่าให้หักไป1สัปดาห์เพราะเราอยู่1สัปดาห์ไงจริงๆไม่ถึง1สัปดาห์นะฉันอยู่6คืนนะคือวันนั้นวันที่6ไงวันนี้วันที่7เพราะฉะนั้นเราอยู่6คืนนะจะหัก1สัปดาห์ไม่ได้นะแล้วก็จะคืนไอ้มัดจำเต็มจำนวนมัดจำไป 5,000 คืนมัดจำไปทั้งจนกว่าเขาจะเข้ามาในห้องแล้วดูว่าตรวจสภาพเรียบร้อยโอเคเขาจะโอนคืนให้อีกทีนึงอีกล็อตนึงในการคืนมันต่ำลงเรื่อยๆทีนี้สรุปคือว่าจี้พูดตัวเลขด้วยความให้เพื่อนๆ เข้าใจเลยแล้วกันค่าเช่าจริงๆคือ 13,000 ค่ามัดจำคือ 5,000 เพราะฉะนั้นจี้จ่ายให้เขา 18,000 แล้วทีนี้เขาจะคืนค่ามัดจำให้หลังจากที่เขามาตรวจห้องแล้ว 5,000 แต่ว่าเขาจะโอนคืนให้ก่อนคือ10,000หักไป 3,000 ไงเขาคิดยังไงของเขาไม่รู้นะเอา 13,000 หารด้วย30มั้งเอาเป็นว่าไอ้เรื่องเศษๆช่างมันเถอะสรุปแล้วก็คือเขาจะหักไป 3,000 ก็คือเขาจะโอนมา 10,000 โอเคแล้วทีนี้ฉันจะมาถึงวันพุธนี้นะแล้วก็จะเช็คนะแล้วถ้ามันโอเคนะฉันจะโอนคืนให้นะin cash เราก็งง in cash คือฉันจะออกแล้วฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วฉันไม่มีอารมณ์จะอยู่ในนรกแห่งนี้แล้วแล้วจะมา in cashอะไรโอ้ยโอเคไม่เป็นไรจีก็บอกว่ามันเป็นความผิดของคุณเอนะมันไม่ใช่ความผิดของฉันฉันต้องจ่ายค่าเรือค่าไปกลับอะเพื่อความผิดของคุณเอเหรอฉันซื้อของมาหลายอย่างนะฉันเซตอัพในห้องเนี้ยเพื่อที่จะอยู่1เดือนนะแต่คุณเอเนี่ยบอกว่ามันไม่แชร์นะเขามันเป็น private นะคุณ A บอกเองนะแล้วฉันต้องมาจ่ายให้กับความผิดของคุณ A ทำไมอ่ะมันแฟร์หรออ่ะทีนี้เขาบอกว่าคุณต้องหยุดสต็อปนะ blaming my wife ได้แล้วนะ เพราะว่าอะไรรู้เปล่าให้ทายเขาพูดว่าอะไร you need to stop blaming my wifeFor your husband fault เฮ้ยเดี๋ยว my husband fault ผมผิดตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรวะ fault ตอนไหนแค่ประโยคสั้นๆว่าแค่ว่าแฟนไม่คือจีจีเป็นคนบอกว่าแฟนไม่โอเคค่ะแล้วมันจะโอเคอย่างไรอ่ะฉันโฆษณาว่า clearly ด้วยนะว่า room อ่ะ share house andone person I know I told you 1000 times I know but your wife น่ะ promise me ทำไมให้ไปเบรม your wife ได้ยังไงเว้ยถูกไหมแล้วก็ฉันตกลงกับคุณนะไม่ใช่ your husband เพื่อนๆช่วยตีความหน่อยสิว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรวะMy husband เว้ยเขาไม่โอเคกับสิ่งที่มีผู้ชายคนอื่นมาอยู่ร่วมบ้านกับฉันแล้วเขามาบอกว่าเขาตกลงกับฉันเขาไม่ได้ตกลงกับ my husband เว้ยเอ๊ะมันตรรกะไหนวะคือ husband ไม่โอเคกูก็ไม่โอเคอะ อ่ะโอเคเขาบอกว่าคุณก็เอาสิ่งที่คุณซื้อมาไปด้วยสิไอ้ยี่มันไม่ใช่เป็นแบบว่าใส่กระเป๋าโดเรมอนนะช่างมันเถอะอันนี้เขาก็
ฉันบอกเคลียร์อยู่แล้วว่าฉันให้เช่าอย่างเคลียร์ลี่เลย I know you clear but your wife not clear เข้าใจไหมอ่ะแล้วก็ฉันจะไปอยู่แล้วก็จะออกตอน6โมงเช้าไปดำน้ำไปนอนตอนกลางคืนก็คือเขากำลังจะสื่อว่าโอ๊ยไม่ต้องมาดัดจริตลงนะเขาก็แค่ไปนอนแล้วก็ไปดำน้ำแล้วก็กลับมานอนเขาไม่ได้มาทำกับข้าวหรอกเขาก็แค่จะมานอนแล้วเขาก็ออกไปกินดินเนอร์ข้างนอกไม่ได้เป็นเดือดร้อนอะไรคุณเลยอีดัดจริตนี่ที่พูดด่าตัวเองมันจะเรื่องมากอะไรนักหนาทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าสามีของคุณนะไม่แฮปปี้นะที่จะเช่านะมันก็คือความผิดอะไรนะมันคือความผิดของฉันกับคุณเอหรอเขาก็เลยบอกว่ามันทุกอย่างมันเป็นความผิดของผัวฉันคือจริงงงกับตรรกะจีเริ่มแบบอะไรวะคือตกลงนี่คือเป็นความผิดของออฟที่เป็นห่วงจีเหรอเออจีก็เลยแบบงงกับเรื่องนี้มากอ่ะจีก็เลยโอเคจีขี้เกียจพูดแล้วเพราะว่าจีรู้สึกว่าจีเหนื่อยมากกับการพูดกับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายสองคนนี้ที่เขามีตรรกะของเขาที่แปลกๆผัวเมียโรคจิตเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆช่วยตัดสินหน่อยแล้วกันว่าตรรกะแบบเนี้ยคือใครผิดแล้วก็จีก็เลยจบตัดความบอกว่างั้นคืนมา18,000แล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหาที่อื่นอยู่ฉันต้องการเงินตอนนี้เพราะว่าฉันต้องเอาเงินเนี้ยไปเช่าที่พักใหม่แล้วก็แบบว่าสงบคงพูดกับ2คนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วแหละโอเคฉันจะคืนคุณนะแต่ว่านะฉันจะหักไป1อาทิตย์นะแล้วคุณจะได้เงินมัดจำคืนนะตอนที่ฉันไปเช็คโยนเช็ครูมแล้วว่ามันโอเคทีนี้จีไม่โอเคตรงที่จีไม่พอจีไม่โอเคปุ๊บเพราะว่าเฮ้ยมันอย่างนี้ก็ได้เหรอวะจีก็เลยบอกไปว่าอันนี้จีอาจจะผิดก็ได้นะเพื่อนๆก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าจีผิดไหมแต่จีก็รู้สึกว่าจีไม่น่าเลยวะจีก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยว I need to speak with policeคือสปีคคือหมายถึงว่าอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้ตรรกะแบบเนี้ยคือใครผิดวะคือจีไม่ได้จะไปแจ้งความจีจะไปแจ้งความเพื่ออะไรเขาไม่ได้มาทำมาคดีอาญาอะไรแต่จีต้องการแบบเหมือนเฮ้ยตรรกะแบบนี้ใครผิดซึ่งก็สปีคไปก่อนหน้าที่จะมาพูดแบบนี้แล้วนะทีนี้เขาก็บอกว่าให้คุณเอน่ะโทรมาหน่อยเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกเขาอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่ปี2013เขารู้จักฉันดีเดี๋ยวนี่คือคีย์เวิร์ดที่ขายยาอะไรบอกว่านี่คือคีย์เวิร์ดที่ทำให้จีรู้สึกเดี๋ยวเรารู้จักแล้วมันเกี่ยวอะไรวะนี่แหละคือเคยเห็นรูปเขาตอนก่อนจองดูแล้วก็ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่เขาบอกเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2013แล้วกิจวัตรประจำวันที่เขาจะมาทำก็คือมาดำน้ำเสร็จแล้วเขากลับมานอนแสดงว่าเขามีตังค์เยอะอยู่ใช่ไหมเขาเหมือนจะอย่างนั้นนะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วมึงทำอะไรวะวันก็ยังรู้จักกับโพลิสเป็นอย่างดีต่างหากคือความหมายของจีเนี่ยตรรกะที่เพื่อนๆช่วยอยากจะให้เพื่อนๆช่วยคิดอีกนิดนึงคือเขาพูดมาว่าฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2013เขารู้จักฉันดีไอ้คำพูดเนี้ยมันแปลว่าอะไรในความหมายของในความคิดของจีที่จีคิดนะเขารู้จักฉันดีหนึ่งในกรณีที่อ๋อเธอก่อเรื่องไว้เยอะหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่แน่นอนสองคืออ๋อเธอเป็นผู้ใหญ่ใจดีของที่นี่หรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันซึ่งคำว่า police รู้จักเขาดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องบอกถูกไหมหรือเคยวนเวียนเข้าตารางหลายรอบจะรู้จักหรือไม่รู้จักมันไม่เกี่ยวคือมันเกี่ยวกับว่าตรรกะที่เราตกลงกันไว้อ่ะมันเป็นยังไงเขาต่อให้มี police หรือว่ามีใครมารู้จักจีมารู้จักออฟรู้จักคุณชอคนนั้น
มันไม่เกี่ยวไงมันเกี่ยวกับว่าใครผิดใครถูกถูกไหมนี่คือตรรกะจีนะเราเพื่อนๆช่วยแนะนำออกความเห็นหน่อยว่าตกลงตรรกะนี้คืออะไรเขาพูดมาเพื่ออะไร They know us well แล้วก็เขาบอกว่าฉันฟัง I listen to the way you spoke to my wife she really upset now เดี๋ยวนะใครที่ต้องเป็นคน upset ฟ้าเดี๋ยวนะยอมรับผิดไปเพื่ออะไรเนี่ยคือคุณเอเนี่ยเขาเป็นคนรับผิดเองแล้วเขาบอกว่า my wife เนี่ย upset now เขาไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วเดี๋ยวนะกูจะว่าตายว่าตกลงว่าฉันเนี่ยเป็นต้องเป็นคน upset ฉันเป็นคนเสียผลประโยชน์ฉันเป็นคนเสียเปรียบแต่ว่าคุณที่เป็นต้นเรื่องความผิดกับบอกว่า upset ไม่อยากจะคุยแค่นั้นคือจบหรออันนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่าตรรกะนี้คือจี้เข้าใจผิดหรือยังไงอ่ะ you can communicate with me and anything else from now on ทำไมมึงเอ้ยทำไมคุณไม่ให้ฉันคุยกับคุณตั้งแต่แรกจะไปให้คุยกับคุณเอเพื่อนี่คือพีคแล้วนะโอเคพีคแล้วตอนนั้นคือจีอัพเซตนาวแล้วอ่ะจีต้องเป็นคนอัพเซตนาวแล้วอ่ะจีก็เลยโพสต์ในสิ่งที่แบบอัพเซตไปแล้วก็เลยทำให้แบบมันไม่เคลียร์มันเหมือนกับต้องรีบพิมพ์อะไรอย่างงี้ไงแล้วมันพอมันไม่เคลียร์ปุ๊บเพื่อนๆก็อาจจะแบบหงุดหงิดมึงไม่เคลียร์แล้วมึงมาพูดเพื่อให้มันเคลียร์ก่อนแล้วค่อยมาเล่าได้ไหมเออจริงด้วยว่ะเออกูผิดฉันผิดเองขอโทษก็ไม่สดแล้วดิไม่มันอารมณ์ไงอารมณ์แบบว่าสติเพื่อนๆก็แนะนำแบบประมาณว่าเออเฮ้ยมีสติเออทีนี้คุณเอก็เลยบอกว่าอ้าวคุณเอไม่ใช่คุณเอแบบเงียบไปแล้วนะคุณเอหายไปจากคุณเอนี่คือหายเข้ากรีบเมฆไปแล้วคือทั้งที่คุณเอเป็นคนผิดแต่เขาหายไปกรีบเมฆโดยที่แบบไม่มีตัวตนอยู่ในบทสนทนาอีกเลยจีก็เลยบอกอีกทีนึงว่าคุณเอเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนผิดแล้วทำไมคุณจะต้องมาดีดักฉันด้วยมาหักไอ้ค่าที่ฉันอยู่1สัปดาห์จะมาหักทำไมในเมื่อมันเป็นความผิดของคุณเอทีนี้เขาก็ไม่ฟังแหมเธอแทบจ่ายแค่ 3,000 เองนะมันเป็นค่าเช่าสำหรับ1สัปดาห์นะแค่ 3,000 ฉันreserve the room for you for month นะฉันก็บอกคนอื่นไปแล้วว่ามีคนมาอยู่ฉันก็เสียโอกาสอะประมาณนั้นอะเสียโอกาสประมาณว่าเจอฉันคีป room ให้เธอแล้วอะหนึ่งเดือนแต่ว่าเธออยู่แค่1สัปดาห์ฉันก็เสียโอกาสนะเอ๊ะคือเริ่มจี๊ดแล้วตกลงว่ามันเป็นความผิดของใครวะฉัน I lost more than you. You lost because of your lovely wife. เข้าใจไหม ฉันก็บอกว่าฉันน่ะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันฉันทำไมต้องชายมันเป็นความผิดของแฟนคุณคือที่ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วโอ้ยปวดหัวเส้นเลือดสมองจะแตกว่าทำไมฉันต้องมาอธิบายเรื่องนี้กับพวกนี้ด้วยทีนี้เขาก็อย่ามาขู่ฉันด้วย police นะ I will call them if I have to โหพีกว่ะเดี๋ยวนะในฐานะที่พูดเรื่องวีซ่าทั้งเข้าไทยมาเนี่ยคือถ้าเราเป็นต่างชาติมาอยู่ที่เนี่ยเราก็ต้องกังวลเรื่องสถานะถูกไหมว่าถ้าเราโดนระงับวีซ่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะกลับมาเข้าที่นี่ไม่ได้แต่อันนี้ไม่เลยแถมยังจะ call police if I have to ด้วยจี้ขอถามเพื่อนๆนิดนึงคือจี้ทำผิดอะไรที่ police จะมาทำอะไรจี้ทำผิดอะไรโอเคอุ้ยเขาอาจจะใส่ร้ายหรือเปล่าว่าพวกเธอเข้ามาในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
ม่ได้รับอนุญาตแล้วนี่กุญแจมาจากไหนเธอพวกเธอไปขโมยมาหรืออะไรก็บ้าบ้าบอบอจีคือไม่อยากจะคิดแต่แค่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่า I will call them if I have to คืออะไรคืออะไรจริงๆอ่ะจีบอกออฟแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเราไปแจ้งตำรวจเลยเราไม่ผิดเขาจะเรียกมาก็มาดิมาดิเราไม่ได้ผิดใครผิดกันแน่มาเลยเราจะได้รู้ว่าตกลงใครผิดออฟก็บอกว่าอ่ะคืองานนี้ออฟก็ดูเหมือนจะเป็นคนใจเย็นใช่ไหมแต่ความจริงคือออฟก็ไม่อยากไปร่วมผสมลงหงุดหงิดกับจีด้วยเพราะว่าบังเอิญว่าออฟก็ผิดที่ออฟไม่ได้เช็คละเอียดมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยมันมีคุณค่าคือเราพ้นจุดมาแล้วที่จะมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เรานับถือตำรวจอยู่เรายังรู้สึกว่าตำรวจเป็นที่พึ่งได้อยู่เฮ้ยเราอยากจะให้ตำรวจมาฟังตรรกะเนี้ยของคุณว่าตกลงว่าใครผิดกันแน่แค่นี้เองนี่คือความคิดของเราว่าเฮ้ยโอเคเอาตัวกลางมาเอาตัวกลางมาเลยว่าตกลงใครผิดแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกคือเวลาของเรามีค่าฉะนั้นเราพ้นจากจุดที่จะมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้แล้วฉะนั้นออฟก็เลยเตรียมใจไว้เลยต่อให้ไม่ได้คืนเลยสักบาทเราก็จะไปคือเราจะมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้มันคือเราออกเดินทางมาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีความสุขได้มาเจอผสมผัดประสบการณ์แต่นี่คือประสบการณ์ที่เราไม่อยากจะสัมผัสฉะนั้นเราก็อ่ะยังไงฉันก็จะไปจีตอนนั้นเขาใช่เขาเป็นคนคุยไงฉะนั้นเขากำลังออกอารมณ์เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ออฟมันคงจะเป็นคนที่ขาดน่ะออฟก็เลยแบบว่าเอ้ยอย่าไปไอ้นี่แล้วก็คือเอาเป็นว่าถ้าได้คืนมาบางส่วนก็โอเคหรือถ้าไม่ได้คืนเลยเราก็ไปเราชีวิตของเรามีค่าใช่ไหมอยู่ดีเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะมาวันพุธเนี่ยอยู่ดีเขาจะโผล่มาก่อนหน้านั้นก็ได้หรือถ้าเกิดเขารู้จักกับมาเฟียอะไรพวกเขาจะส่งมาก่อนก็ได้จริงไหมแล้วเราแต่ตอนนี้เราต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักหน่อยนึงหรือจะอยู่อีกให้ครบเดือนหรือจะไปเลยวันรุ่งขึ้นออกจากเกาะนี้ไปเลยไปที่อื่นเลยเนี่ยเรามีสิ่งที่เราจะต้องคิดต่ออีกมากมายเราจะจองการเดินทางยังไงของเนี่ยเพียบเลยเราจะเอาไปไหมเอาไปได้แค่ไหนอย่างเงี้ยสุดท้ายเอาเป็นว่าเราก็คือตัดสินใจจะกิฟต์อัพแล้วได้คืนสักนิดนึงก็ยังดีหรือถ้าไม่ได้คืนกูก็ไปความคิดของจีที่อยากจะให้ตำรวจมาตัดสินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องลำดับ2แต่ลำดับ1เนี่ยคือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่ว่าฉันผิดเหรอแฟนคือออฟเนี่ยผิดเหรอมันผิดยังไงอ่ะมันผิดยังไงคือจีต้องการความถูกต้องเข้าใจป่ะต้องการให้อีกคนนึงคนเป็นตัวกลางว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยใครผิดถ้าตำรวจบอกว่าจีผิดพวกเธอผิดเหรอวะเออก็ได้วะคือก็ตำรวจบอกว่าผิดโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเขาผิดโอเคจีจะได้สบายใจว่าเห็นป่ะ อย่างเงี้ยคือจีอย่างที่บอกคือจีเขามีโทรไปคุยมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ได้รายละเอียดอะไรชัดเจนเลยแต่ก็คิดเอาตรงเนี้ยมาเผื่อว่าจะได้เงินคืนเต็มจำนวนแต่ว่าคือถ้าเรากะจะยุ่งกับเรื่องนี้ต่อโดยเฉพาะต่อรอเนี่ยนะก็แล้วมันสามารถทำให้เราได้เงินคืนเต็มจำนวนได้เนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าจะเป็นเพราะศักดิ์ศรีอย่างเดียวเป็นเพราะความดันทุรังที่อยากจะเอาชนะให้ได้เนี่ยอันนี้อ้อมว่าไม่คุ้มอย่างที่บอกชีวิตของเรามีค่าเวลาของเรามีค่าฉะนั้นก็ไปต่อเลยเราเคยเสียมากกว่านี้มาแล้วช่างหัวมันคือถ้าเราจะเอาศักดิ์ศรีเอาความถูกต้องเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเวลาเป็นวันหรืออาจจะ2วันหรือไม่รู้เหมือนกันที่เราจะต้องเดินทางไปนู่นจะต้องอธิบายจะต้องให้บัตรประชาชนเราก็ไม่รู้ว่าไว้ใจได้หรือเปล่าเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเสียเวลาอะไรมากเลยกับเงินแค่เอา 3,000 แล้วกันยังไม่ได้นับค่าเสียเวลาหรือว่าค่าที่เราจะสูญเสียอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรกับเงินแค่ไม่กี่พันเนี่ยจีก็เชื่อออฟละกันออฟเขาใจเย็นจีมันใจร้อนเองอะไรอย่างเงี้ยไม่คือจีเขายุ่งกับเรื่องนี้มันตั้งแต่ต้นเขาต้องมีน้ำโหอยู่แล้วมันน้ำโหไหมล่ะน้ำโหตรงที่ว่าจีไม่ได้ผิดแฟนจีก็ไม่ได้ผิดแล้วจีก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือผิดแต่คุณผู้ชาย
ดันบอกว่าแฟนจีผิดเอ้าเอ้าคือที่งงไงงงกับตะกะเมื่อกี้ถึงตอนที่ว่า I will call them if I have to ตอนนั้นอะคือมันเดือดมากเดือดกับคำพูดของเขาเดือดตรงที่ว่าตำรวจไทยเว้ยคือกูไทยป่ะเออโดนต่างชาติมาขู่กับเว้ยกูเป็นคนไทยตำรวจไทยแล้วโดนต่างชาติขู่เอาตำรวจมาเอ๊ะงงว่ะกูอยู่ประเทศอะไรวะเนี่ยแล้วทีนี้จีก็ไม่เป็นไรมันเป็นแค่อีฝรั่งคนเดียวที่หรือผู้หญิงไทยคนเดียวที่มันทำให้จีรู้สึกแบบนี้แต่จริงๆโดยรวมแล้วคือโอเคนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังว่าโอเคยังไงนะแต่มันเป็นแค่คน2คนนี้นะเรื่องตำรวจนี่จะยังไงจีไม่ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะแต่จีก็ยังมีความเชื่อมั่นกับคำว่าตำรวจอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือดีอยู่แล้วไงจริงจริงวันนี้เป็นวันที่จีเขาตั้งใจจะไปคุยที่สน.เออว่ะเพียงแต่ว่าเป็นคนบอกเองว่าคือเอาไปเสิร์ชมาก็คือข่าวปี60เนี่ยก่อนนี้ก็เคยขึ้นชื่อเรื่องต่างชาติหายไปเกือบ10คนหรืออะไรก็เพื่อนๆไปเสิร์ชเอาละกันก่อเตาแล้วก็ตึ๊ดๆๆๆก็เขาเคยขึ้นชื่อฉะนั้นเราก็มันไม่คุ้มอ่ะเราก็เลยได้ใช้เวลานี้มาคุยเรื่องนี้แทนชั่วโมงครึ่งแหละทีนี้จีก็เลยจะโยงมาว่าจีมีทัศนคติที่ดีกับผู้หญิงไทยที่เป็นแฟนต่างชาติอยู่แล้วอยากจะสนับสนุนเขาแล้วจีก็มีทัศนคติที่ดีกับต่างชาติอยู่แล้วที่มามีแฟนเป็นคนไทยทั้งสองอย่างนี้มันก็เลยมาประจวบเหมาะกับว่าจีมีทัศนคติที่ดีต่อ2คนนี้แล้วจีก็ให้ใจเขาไปให้ความไว้วางใจเขาไปแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นแบบนี้เขาทำลายทัศนคติที่ดีของจีหมดเลยตอนนั้นนะหมายถึงตอนนั้นน่ะจีไม่อยากจะอยู่เมืองไทยแล้วคือยังไงก็ต้องอยู่นะไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบอ่ะจีไม่อยากจะอยู่เกาะนี้แล้วจีไม่อยากจะอยู่เมืองไทยแล้วเหตุผลเพราะว่าเขาใช้คำพูดมาขู่เราแบบนี้เขาใช้ตำรวจไทยมาขู่คนไทยแบบนี้จีไม่อยากจะอยู่แล้วจริงๆแล้วจีก็เฟลมากแต่ตอนนี้คือไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะเหตุผลเพราะว่าพอโพสต์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนที่อยู่เกาะนี้ที่เขาเรียกอะไรอะที่รู้จักคนในเกาะนี้ที่ทำงานเกาะนี้ที่เป็นเจ้าของร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จีไปแล้วก็มีหลายๆคนที่มาให้กำลังใจแบบเฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยบอกนะพี่เป็นทนายนะพี่เป็นนู่นนี่นั่นนะพี่รู้จักนู่นนี่นั่นนะบอกเลยนะโทรมาเลยนะมีอะไรรีบโทรเลยนะเราไม่ได้รู้จักเขาเลยเขาไม่ได้รู้จักเราเลยแบบไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่ว่ามีหลายคนมากที่มาช่วยให้กำลังใจมาช่วยให้ความแบบให้ความช่วยเหลือถ้าเราอยากถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. เยอะมากนะเยอะมากจนตกใจว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรที่ดีๆขนาดนั้นที่ทำให้เขาต้องมาเสียเวลาช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณจริงๆแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนมาช่วย mm-hmm. เราเยอะขนาดนี้ทีนี้สุดท้ายคือวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ออกมาจากที่พักนั่นแหละนรกแห่งนั้นด้วยการที่ก็คือโทรหาแท็กซี่พี่ที่มารับตั้งแต่วันแรกที่เรามานั่นแหละพี่คนเดิมเลยทีนี้ ด้วยความงกของจีไม่ใช่สิด้วยความอะไรดีล่ะคือว่าเราอ่ะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโค้กมีน้ำมีทิชชู่ก็ต้องอยู่หนึ่งเดือนใช่ไหมเลยเหมาจากซูเปอร์สมายซูเปอร์สมายมา3แพ็คเลย36ขวดแต่เพิ่งอยู่ไปแค่6วันนะคือซื้อมาเตรียมแบบอยู่เต็มที่1เดือนจะได้ไม่ต้องแบบว่าแบกไปแบกมาบ่อยๆไงจะเอาไปแบบไปคืนสมายก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเกือบพันน่ะรวมแล้วเกือบพันน่ะฉันจะต้องเสียของพวกนี้แล้วเหลือไปให้สองคนนั้นที่เราไม่ชอบเราก็แบบว่าไม่อยากให้เลยว่ะทำไงดีวะเฮ้ยให้พี่คนที่มารับเราไหมเฮ้ยแต่ว่าไม่อยากให้อ่ะยิงชั่วชายโฉดคือเราอยากให้พี่คนที่มารับเราแต่ว่าเราแบบว่าพี่คะคือคิดยังไงไม่รู้พี่คะพอดีว่า
มีของไอ้พวกเนี้ยเราก็กองให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วจะขึ้นมาดูก่อนเพื่อนเพื่อนจะขำก็ได้นะอนุญาตเนี่ยพี่เอาไหมแต่พอดีว่าหนูขอแบบแลกเป็นค่ารถได้ไหมคือเอาเป็นคนลงไปเดินออกไปรับเขาคือที่พักของเราเนี่ยมันเป็นเนินเตี้ยๆขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็จอดรถอยู่ตรงข้างล่างของเนินเอาพวกกวาดมือเนี่ยเขาพี่มาตรงนี้เขาก็เนาะงงๆแล้วก็ขับขึ้นมาเดี๋ยวแล้วจีก็พูดเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็ทีว่าพี่ดูตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่เอาไม่เป็นไรนะเราคงต้องจำใจทิ้งให้เขาก็เห็นแล้วปุ๊กเขาไม่ใช่คือจริงๆก็เกรงใจเพราะว่าแหมจะบ้าเหรอเขาทำงานเนาะเขาก็ต้องการเงินใช่ไหมแล้วเราเอาของไปแลกคืออะไรอ่ะคือแบบประมาณว่าเราก็เกรงใจเขาแต่พี่ดูก่อนนะเนี่ยเงินรวมกันนี่มีบินด้วยนะเป็นของหนูนะที่หนูซื้อมาเองนะไม่ใช่ของเขานั่นเนี่ยอธิบายเนี่ยบินซื้อมาเองเนี่ยบินสมายนะเนี่ยบินบินกล่องนะกล่องที่แฟลชใส่โต๊ะกับเก้าอี้ส่งของนะนี่กล่องนะเนี่ยโอ้พี่รู้พี่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อใช่ไหมเรามีหลักฐานหมดแต่ถ้าพี่ไม่เอาไม่เป็นไรนะคะหนูเกรงใจมากเลยไม่เป็นไรเพราะว่าหนูไม่อยากจะทิ้งของพวกนี้ให้สองคนนั้นไงหนูโมโหมากเลยอ่ะไม่อยากจะทิ้งของดีๆแบบนี้อ่ะหนูใช้แค่6วันเองนะนะพี่ถ้าจะแลกเป็นค่ารถได้ไหมพี่บอกเอ้ยได้เหรอเออทำไมเข้าใจดีอย่างนี้ได้แล้วเขาก็มานั่งดูหน้าบ้านไหนเล่ามาสิมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมเขามาฟังเราด้วยล่ะในล่องมาซิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคืออย่างนี้ค่ะเราก็แบบเหมือนเราปรับทุกคืออย่างนี้ค่ะมันก็เล่าไปอะไรวะมีแบบนี้ด้วยเหรอวะก็เขาให้เราเช่าแล้วจะมาอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมพี่คิดเหมือนหนูใช่ไหมหนูไม่ได้คิดอยู่คนเดียวใช่ไหมเอ้าพี่ก็ทำห้องเช่าทำไมพี่จะไม่รู้โอ้แล้วทำไมหนูไม่เจอห้องเช่าพี่ก่อนวะห้องพี่เต็มคือห้องที่เนี่ยมันเต็มตลอดอยู่แล้วไงดีมากสุดมากเขาเป็นหนึ่งในคนที่เองโทรไปถามแล้วเขาบอกเต็มไม่รู้เหมือนกันแต่ที่โทรไปหลายที่ก็คือเต็มหมดทุกที่เลยแล้วคนนี้มันจริงๆก็เต็มแต่ว่าคนนี้เขาเช่าเป็นรายปีเช่าระยะยาวไงแล้วเขาก็มาปล่อยให้เราเช่าตอนที่เขาคิดว่าเขาจะไม่อยู่จบคือจบวันนี้ตรงที่ว่าพี่แท็กซี่คนนี้เดี๋ยวจี้จะให้เบอร์ไว้เลยนะใครไปก่อเต่าเรียกแท็กซี่คนนี้เลยบอกว่าได้เบอร์มาจากคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านถูกไล่ออกจากบ้านที่ให้โต๊ะให้เก้าอี้ที่ให้โค้ก10กว่าขวดไม่ได้ให้ด้วยนะไม่ได้ให้ที่ขอแลกโต๊ะเก้าอี้แล้วก็โค้กกับค่ารถไอ้คนที่ให้โค้กกับโต๊ะเก้าอี้เป็นค่ารถอะเออประมาณนั้นไม่ได้ให้นะคือหมายถึงขอแลกอะขอแลกเออเขาต้องจำได้แน่นอนให้โค้กกับโต๊ะเก้าอี้เป็นค่ารถเอาเป็นว่าไปก่อเต่าเรียกบริการพี่แท็กซี่ชื่อพี่อ๊อฟชื่อเหมือนอ๊อฟเออจำง่ายชื่อพี่อ๊อฟเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ให้อ๊อฟอยากจะสรุปอารมณ์ของไอ้สามีภรรยาคู่นี้นิดนึงเหมือนอ๊อฟเป็นคนดูอ่ะเพราะว่าอ๊อฟไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อ๊อฟก็ฟังอยู่ตลอดคือว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันก็ยึดเอาแต่ที่มันโพสส่วนไอ้ที่เมียมันมาคุยเนี่ยมันไม่นับเลยคือแล้วอารมณ์ก็คืออ่ะเมียโดนปฏิเสธวีซ่ายังไงไม่รู้เสียค่าเครื่องบินไปเป็นแสนกำลังจิตหงุดหงิดเดี๋ยวๆนะคือที่ว่าเขาโกหกตั้งแต่แรกเพราะว่าไอ้นี่ตอนแรกผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงจะไปแต่พอเราโอนเงินไปแล้วปุ๊บผู้ชายบอกว่าเอาเบอร์ไปนะเพราะว่า my wife will be thereคือผู้หญิงคือแฟนเขาภรรยาเขาจะอยู่ที่นั่นเออว่ะไอ้เรื่องวีซ่ากับเรื่องตั๋วเครื่องบินทำไมผู้ชายทำไมผู้ชายถึงบอกว่าให้เบอร์ไปแล้วเดี๋ยวพอมาถึงหรืออะไรยังไงให้ติดต่อเขานะเพราะว่าผู้หญิงจะอยู่ที่นี่แล้วไอ้จุดเดือดที่มันโมโหเนี่ยคือเราก็แค่จีก็แค่บอกว่าเออแฟนจีไม่ก็คือออฟเนี่ยไม่อะไรนะไม่แฮปปี้เออที่บอกว่าโอเคไม่สะดวกไม่สะดวกไม่โอเคแค่นี้เองเหรอที่ทำให้มันอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นไล่เราอ่ะใช่ประโยคนี้นะว่าเขาโมโหที่แฟนที่ออฟเนี่ยพูดแบบว่าไม่สะดวก
คือเหมือนกำลังเตี้ยนอยู่ว่าอยากจะกลับมาดำน้ำเต็มทนแล้วเธอไม่ให้ฉันเข้าบ้านนั้นเธอก็ไปอย่างเงี้ยคือมันจะโมโหอะไรอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็คิดว่าเขาถูกที่เขายึดเอาแต่ที่เขาโพสต์แต่ว่าไอ้ภาษาไทยกับคนไทยที่คุยกันเนี่ยเขาไม่นับเลยฉะนั้นเธอจะพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันมีหลักฐานที่ฉันโพสต์อยู่เราก็มีหลักฐานก็คือที่เราคุยเป็นภาษาไทยยังไงไม่รู้ฉันอ่านไม่ออกเอาแล้วคุณเอาแต่ที่ฉันคุยแต่วงเล็บตอนแรกเนี่ยมึงไม่ได้เป็นคนมาคุยแล้วทำไมไม่ให้คุณคุยตั้งแต่แรกคุณมาให้ผู้หญิงคุยทำไมเหมือนเวลาเราจะหลอกขายใครเนี่ยเราก็โพสต์เอาไว้อย่างนึงซึ่งคนก็ถ้าตามนั้นจริงคนก็จะไม่ซื้อแต่คุณก็ส่งเซลล์มาว่ามาพูดอีกแบบนึงทำให้คนตัดสินใจซื้อแล้วพอคนนั้นเขามาโวยวายขอไม่ตรงปกหรือโดนเอาเปรียบหรืออะไรปุ๊บนี่ไงก็เนี่ยเว็บของบริษัทเขียนไว้อย่างเงี้ยแล้วคนถือโวยวายไอ้เซลล์คนนี้มันบอกงี้ไม่นับเว็บของบริษัทเขียนไว้อย่างนี้ถ้าไม่พอใจก็เดี๋ยวคืนให้แต่วงเล็บว่าไอ้เซลล์เนี่ยก่อนที่จะมาโวยกับไอ้สมมติไอ้นี่เป็นเมนเจอร์ก่อนที่จะโวยเมนเจอร์เนี่ยเซลล์มันบอกว่ามันจะคืนให้เต็มจำนวนแต่พอมาเมนเจอร์ปุ๊บเดี๋ยวต้องหักค่านู่นเอ้ยค่าหอค่าส่งค่าบ้าบออะไรกูก็ไม่รู้แล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจโอ้ยตำรวจเหรอคุยกันเป็นประจำตกลงจะเอาไงจะเอาคืนไหมถ้าคืนต้องหักนู่นนั่นนี่นะแต่ว่าจะแค่บางส่วนเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวอีกส่วนที่เหลือเนี่ยจะคืนให้หลังจากที่ได้รับสินค้าคือคุณต้องคืนมาก่อนแล้วเดี๋ยวฉันตรวจแล้วฉันจะคืนส่วนที่เหลือให้แต่วงเล็บสุดท้ายคือโดนหักแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้ของอะไรคือได้เสียเงินฟรีถ้าจะหลอกขายก็คือประมาณนี้เลยคืออย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเกาะเต๋าเนี่ยมาเฟียหรือไม่ดีไม่ใช่นะที่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยเกาะเต๋าเนี่ยเป็นเกาะที่สวยมากซึ่งจียังไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่จีดูมาตลอดหนึ่งคือโอเคสวยน่ามาแนะนำให้มาสองคือคนที่อยู่ที่เนี่ยที่เท่าที่จีเจอนะที่เจอน่ะครั้งคนพม่าด้วยก็ดีแต่คือเท่าที่เจอนะที่เจอดีใจดีคุยได้คนอื่นๆไม่มีปัญหาเลยคือเหมือนปกติเหมือนปกติเลยแล้วก็จะมีแค่บางคนที่เป็นพวกเดียวกับพวกสองพวกคนนั้นน่ะมันเป็นแค่คนสองคนนั้นที่ประสบการณ์กับเราไม่ดีซึ่งมันก็เหมือนกับที่เที่ยวทั่วๆไปนะที่มีต่างชาติเยอะๆมันก็ไม่ใช่ว่าถึงกับขั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องอะนะแต่ว่าไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆ เข้าใจผิดถ้าให้จีแนะนำตัวเองในอดีตในอะไรนะอดีตอะว่าเฮ้ยตกลงฉันจะมาเกาะเต่าดีไหมจีก็แนะนำว่ามาแต่มาอยู่โรงแรมมาอยู่โรงแรมแค่2คืนอย่างมากก็3คืนพอนะคนส่วนใหญ่ก็คงอยู่โรงแรมอยู่แล้วแหละคนส่วนใหญ่เขาก็มากันอย่างนี้แหละไม่มีใครมาอยู่แบบเธอหรอกโอเคมาเที่ยวกันนะแต่มาอยู่โรงแรมแล้วก็ซื้อทัวร์โอเคไหมขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ฟังมาตั้งนานมากแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าคิดเห็นกันยังไงปฏิเพื่อที่จะให้สอนใจตัวเองหรือว่าเป็นประสบการณ์เพื่อจะให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับรู้เอาเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเลยว่าแล้วต่อไปจะป้องกันความผิดพลาดนี้ได้อย่างไรคือไม่ได้บอกว่าครั้งนี้ผิดพลาดนะแต่หมายถึงว่าบางคนก็อาจจะกลัวก็ได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันมาเที่ยวฉันจะต้องเจออย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยสรุปคือยังไม่จบใช่ไหมเอาเป็นว่าที่ออฟถามนะที่ตอบสั้นๆว่าก็จะจำเอาไว้แต่ก็จะทำในบางสถานการณ์คือแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละคนที่เราติดต่อไม่เหมือนกันเลยพวกเรามาเดินทางแบบเนี้ยมา3ปีแล้วเดินทางเปลี่ยนที่พักไปอย่างเงี้ยทีละเดือนทีละเดือนทีละอาทิตย์ทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเลยจะเอาตะกะนี้เอ้ยจะเอาเหตุการณ์เนี้ยมากลัวในเหตุการณ์ข้างหน้าไม่ได้อย่างเช่นนะก่อนที่จะมาที่เกาะเต่าที่ไปหัวหินมาอยู่หัวหินก่อนแล้วพี่ที่ให้เช่าห้องเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดตามโกโนไกอยู่แล้วแบบเสนอห้องดีๆสวยๆคือจริงๆไม่ใช่ราคาเนี้ยแต่เขาให้ราคาที่ดีที่จีพอจ่ายไ
แล้วเขาก็ใจดีมากจีก็เลยรู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะรู้สึกมองโลกในแง่ดีกับสิ่งนี้จีก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาใช้กับที่ต่อก่อเต่าซึ่งมันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้ถูกป่ะแล้วถ้าเอาความรู้สึกไม่ดีทัศนคติไม่ดีที่คนเนี้ยที่อยู่ในเกาะเต่าเนี่ยไปใช้กับที่อื่นก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นจะถามว่าเอ้าแล้วจะทำอีกไหมแบบเนี้ยก็อาจจะทำแต่ว่าอาจจะดูตามสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงคือไม่เข็ดว่างั้นก็คำตอบพอบก็คือว่าเราไม่สามารถไปป้องกันอะไรได้หรอกหมายถึงว่าไม่สามารถไปห้ามไม่ให้มันเจอเลยให้มันไม่เจอเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีบ้างก่อนหน้านี้แล้วพวกเราก็เคยเจอแต่เป็นอีกสถานะหลายสถานการณ์เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือตั้งสติแล้วก็ลดความเสียหายลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างตอนแรกเราก็คิดว่าเออฉันจะไปก็ได้แต่ว่าขอชดเชยพอความหวังเริ่มลิดหลีก็อ่ะอ่ะงั้นเอาแค่เต็มจำนวนพอลิดหลีลงไปอีกโอเคมึงคืนก็ดีละทำใจเผื่อไว้ก็คือได้คืนมาบางส่วนก็ถือว่าหักกันแล้วเราก็ขาดทุนไปก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มากใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราคือส่วนของอาจจะดูเป็นคนที่ขาดก็ได้ก็คือเราไม่อยากจะไปมีปัญหามากกว่านั้นก็เหมือนกับว่าเราเจอนักเลงแล้วบังเอิญว่าเราเองก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเกิดเราถล่มลึกก็คือเราก็ไปมีเรื่องกันก็คือต้องเอาชนะกันให้ได้อะก็คือมันชกมาแล้วก็ชกกลับอะไรอย่างเงี้ยผลก็เป็นไงไม่รู้มันอาจจะไปคว้าอาวุธมายิงเราก็ได้แต่ว่าของเราก็เปรียบเสมือนกับว่าเฮ้ยก็ดูเชิงก่อนสู้ได้เปล่าปรากฏว่าสู้ลำบากแฮะเราอาจจะเจ็บตัวมากก็ได้งั้นเราก็อ๋อจะมาปล้นใช่ไหมงั้นเราก็ทำเป็นแบบว่าโยนกระเป๋าตังค์ให้วงเล็บว่ามีแต่แบงค์500แบงค์พันไม่กี่ใบแต่ว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ในบัตรอยู่ในออนไลน์ฉะนั้นก็เราเสียไปนิดเดียวแล้วโยนกระเป๋าตังค์ให้เสร็จแล้วกูก็วิ่งหนีไปเลยมันก็มัวแต่เก็บกระเป๋าตังค์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สูญเสียจริงแต่สูญเสียนิดเดียวแต่เราก็ move on ไปต่อได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าไปชกกันไปมีเรื่องกันปุ๊บคืออันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้กำลังนะแต่หมายถึงว่าถ้าถล่มลึกไปก่อนเนี้ยเราก็อาจจะมีปมอยู่ในใจไม่กล้าไปต่อแล้วเดี๋ยวกลัวเจอแบบนี้อีกอย่างเงี้ยก็คือต้องลดความสูญเสียลงให้มากที่สุดแต่เราไม่สามารถห้ามได้หรอกว่าจะไม่เจอเรื่องแบบนี้เลยมันต้องมีบ้างเป็นช่วงๆก็คือสรุปพวกเราออฟแล้วกันเป็นไทป์แบบตัดรำคาญเอาตัวรอดตัดรำคาญไปด้วยการโยนกระเป๋าตังค์แบงค์500แบงค์พันไปแค่นิดๆหน่อยๆมึงเก็บไปกูเพ่นก่อนแลกกับเวลาแลกกับชีวิตสงบสุขที่จะดำเนินต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะคิดยังไงขอบคุณออฟทูมเพื่อนสื่อให้หน่อยลืมขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆที่ขอบคุณฟังมาถึงวันนี้เอ้ยฟังมาถึงนาทีนี้เพราะว่ามันนานมากจริงๆใครฟังจบนี้ขอบคุณมากเลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่ายังไงนะไม่งั้นจีนอนไม่หลับเลยว่าตกลงจีผิดหรือว่าหรืออ้อผิดอย่างนี้นะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะ